สวัสดีค่ะพี่น้องชาวมีเดียฟอร์ซนักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่สาธารณรัฐไม่รับรัฐธรรมนูญโจร นะคะและเราจะช่วยกันคว่ำนะคะให้สำเร็จก่อนที่จะถึงวันที่7สิงหาคมเลยได้ซ้ำไปนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ World Events กับดิฉันสุดารังคุพันธ์และวิทยากรของเรานะคะคุณสุกิจทรัพย์อเนกสันติค่ะซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะก็จะได้เข้ามาพูดคุยกับพี่น้องนะคะวันนี้หัวข้อเศรษฐกิจไทยในสายตาชาวโลกนะคะแหมเป็นหัวข้อที่เหมาะสมอย่างยิ่งนะคะสำหรับ เปิดศักราชใหม่นะคะของวันปีใหม่ของชาวอุตสาคเนเรานะคะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของปีใหม่นะคะแต่ว่าสัญญาณต่างๆนั้นดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจนะคะแต่วันนี้คุณสุกิจจะได้มาพูดถึงประเด็นนี้นะคะอย่างละเอียดกันเลยนะคะวันนี้นะคะก็แจ้งพี่น้องนะคะขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการสดนะคะทางสถานี Media Force ค่ะเราออกอากาศเวลา4โมงนะคะบ่าย4โมงตามเวลาประเทศไทยวันเสาร์ที่16เมษายนค่ะก็เราพบกันเป็นประจำเวลานี้ละค่ะประมาณบ่าย4โมงเย็นนะคะทางสถานีนี้Media Force นี้นะคะกับคุณสุกิจทรัพย์อเนกสันตินะคะถ้าไม่มีภารกิจอื่นใดจริงๆนะคะก็จะมาตามเวลานี้นะคะที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะและหลายท่านนะคะที่อยากจะเห็นหน้าเห็นตาคุณสุกิจนะคะก็สามารถไปดูได้ที่คลิปHey Market นะคะซึ่งพี่น้องเรดชิคาโก้นะคะคุณสุกิจและก็อาจารย์จรัญดิษฐาพิชัยนะคะได้ไปร่วมกันวางดอกไม้ที่อนุสรณ์นะคะอนุสาวรีย์นะคะเป็นอนุสาวรีย์ที่รำลึกถึงการต่อสู้ของพี่น้องคนงานกรรมกรผู้ใช้แรงงานนะคะที่เรียกร้องสิทธิแรงงานนะคะศักดิ์ศรีของความเป็นคนนะคะก็จากสถานีสุนัยออฟฟิเชียลค่ะดิฉันก็ได้นำมาอัพไว้ที่อัปโหลดเพิ่มนะคะที่สถานีของเรานะคะเพื่อขยายผู้ที่พี่น้องที่จะได้เห็นคลิปนี้ให้มากขึ้นด้วยนะคะแต่ท่านใดที่อยู่บน YouTube นะคะไปที่สถานีสุนัย Official ก็ไปช่วยกัน Subscribe สถานีในเครือข่ายของพวกเรานะคะ Subscribe ไว้ค่ะเพราะว่าถึงสถานการณ์ที่จะต้องใช้สถานีใดสถานีหนึ่งยังไม่รู้เหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นยังไงนะคะพี่น้องต้องพยายามวางระบบนะฮะ เรื่องของการสื่อสารนั้นในช่วงเวลานี้ล่ะค่ะนะฮะถึงแม้ว่าดูเหมือนจะช้าๆหรือเกินบางคนบอกว่าจะไม่ทนจะรอไม่ไหวแล้วนะอาจารย์เมื่อไหร่จะลุกสักทีนะคือเรารกอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะพี่น้องแต่ว่าช่วงเวลาตรงนี้เป็นโอกาสสำคัญจริงๆที่พวกเราต้องวางระบบนะฮะเตรียมการนั้นให้อย่างดีค่ะเพราะครั้งนี้ก็ชนะแพ้กันครั้งเดียวจริงๆค่ะทั้งสองฝ่ายค่ะเพราะมันเป็นการต่อสู้ในระดับยุทธศาสตร์นะฮะที่จะต้องเปลี่ยนระบอบเขาก็เปลี่ยนระบอบเราก็เปลี่ยนระบอบค่ะมันมาถึงจุดที่เดินไปในสนามเดียวกันแล้วนะคะมันไปเจอที่สนามเดียวกันแล้วค่ะนะฮะไม่มีความเหลื่อมกันในเชิงยุทธศาสตร์แล้วค่ะเพราะต่างคนต่างก็ต้องชิงนะคะช่วงชิงระบอบการปกครองของประเทศนี้ค่ะแล้วประชาชนล่ะคะเราจะปล่อยให้เขาช่วงชิงไปหรือนะคะเราต้องรวมตัวกันนะคะมารวมตัวกันให้เป็นเอกภาพนะคะเพื่อที่จะให้ระบอบการปกครองนั้นเป็นของประชาชนก็คือเป็นประชาธิปไตยค่ะและสำหรับเราชาว Media Force นะคะเราชัดเจนลงไปในรูปแบบของรัฐด้วยว่าประชาธิปไตยของเรานั้นนะคะเราไม่เอาแล้วสำหรับ constitutional monarchy นะระบอบกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญนะคะพอกันทีค่ะเราต้องการเดินหน้าสู่สาธารณรัฐกันแล้วค่ะนะคะเอาละค่ะก็พูดเกริ่นบ้างนะคะเพื่อรอพี่น้องนะคะให้ทยอยกันเข้ามานะคะไม่รู้ยังเล่นน้ำสงกรานต์อยู่หรือเปล่านะคะแต่หลายคนก็เอาละค่ะแวะมากันอย่างอบอุ่นแล้วนะคะจะได้เชิญคุณสุกิจเข้ามาเลยนะคะสำหรับคลิปของอาจารย์สุรชัยเมื่อเช้านี้ที่สถานีแบมบูเน็ตเวิร์กนะคะเดี๋ยวดิฉันจะได้นำคลิปที่สมบูรณ์มาอัพให้อีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้ก็ไม่ได้สามารถติดต่อทางสกายป์กับทีมของที่ Red Democracy Movement ได้นะคะก็ทางนู้นบอกว่าถ้าเรียกทางเราแล้วก็จะขัดข้องก็ไม่เป็นไรค่ะนะฮะเราก็
เดี๋ยวจะอัพเพิ่มให้พี่น้องนะคะเพื่อจะได้ฟังคลิปอาจารย์เต็มๆนะคะเพราะว่าเมื่อวันศุกร์นี้อาจารย์ก็ไม่ได้ออกคลิปด้วยนะคะคิดว่าหลายคนก็อยากฟังสถานการณ์ล่าสุดกันค่ะค่ะก็ขอทักทายพี่น้องในห้องแชทด้วยนะคะมากันนะคะท่านกูรูร็อกมาแล้วนะคะค่ะแล้วก็สหายจันนะคะมาท่านแรกเลยนะคุณแวร์นะคะคุณ Anonymous Fighting นะคะอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้พบกับคุณจันยายิ้มประเสริฐนะคะเดี๋ยวดิฉันเรียกใหม่แล้วกันนะคะค่ะพรุ่งนี้นะคะพบกับคุณจันยายิ้มประเสริฐค่ะในหัวข้อทัศนคติของประยุทธ์จันโอชาเป็นอันตรายนะคะกว่าที่คิดนะคะใครที่อาจจะมองอย่างผิวเผินพรุ่งนี้นะคะเราจะต้องมาฟังว่าในมุมมองของคุณจันยายิ้มประเสริฐนั้นนะคะไอ้มุมมองทัศนะโลกทัศน์นะคะของนายประยุทธ์นี่นะคะมันสะท้อนอะไรบ้างนะคะแล้วก็ที่เราเห็นเป็นหนึ่งคนนี้นะคะแต่ความเป็นจริงมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบคิดของฝ่ายพวกเผด็จการราชาชั่วนี่แหละค่ะนะคะเขาคิดกันอย่างนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะคงจะได้มาฟังนะคะหลายท่านก็คิดถึงนะคะคุณจันยานะคะก็ท่านพักไปพักใหญ่เหมือนกันนะคะแล้วก็วันจันวันพรุ่งนี้นะคะวันอาทิตย์นั้นก็ช่วงเที่ยงๆนั้นก็ยังพบกับคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณแน่นอนนะคะท่านก็คอนเฟิร์มมาแล้วนะคะจะมาพูดคุยกับพี่น้อง Media Force แน่นอนนะคะค่ะสำหรับวันจันทร์ค่ะนะคะเป็นอีกหนึ่งรายการพิเศษนะคะตอนนี้เราพิเศษทุกวันเลยนะคะพิเศษทุกคนอยู่แล้วละค่ะนะคะก็คือคุณแอนนอร์แมนนะคะซึ่งท่านเป็นคนหนึ่งที่ได้ไปร่วมประท้วงที่หน้า UN ด้วยนะคะตอนนี้คลิปที่ Bamboo Networkเราอัพขึ้นมาแล้วพี่น้องลองไปดูนะคะเดี๋ยวคุณแอนนั้นจะมาพูดคุยในสถานีของเราคุณสุกิจเข้ามาแล้วนะคะคุณสุกิจคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์หวานค่ะเดี๋ยวปิดเสียงแป๊บนึงค่ะเป็นยังไงคะหายเหนื่อยหรือยังคะที่ได้จัดงานนะคะแล้วก็ไปจัดกิจกรรมที่เฮมาร์เก็ตด้วยนะคะพวกเราได้เห็นในคลิปโอ้ดีใจมากๆเลยค่ะเชิญพูดคุยกับพี่น้องเลยค่ะก็หายก็ดีขึ้นฮะแต่ก็ต้องทำงานทั้งด้านอื่นแล้วก็ต้องช่วยท่านสสสุนัยต้องเป็นทิวเตอร์ให้เขาทำอะไรสักอย่างช่วยให้ท่านสสสอนให้ท่านเอดิตอ๋อค่ะโอ้ค่ะเทปเพราะว่าคือเราเป็นทิวเตอร์ให้ช่วยกันอะช่วยกันค่ะเดี๋ยวขอน้ำแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ผมวิ่งขึ้นมาค่ะค่ะนะคะนี่นะคะดีมากๆเลยนะพี่น้องตัวทุกคนก็ต้องเป็นสื่อด้วยตัวเราเองนะคะเพราะว่าเรายังต้องการอีกมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยนะคะค่ะจะช่วยได้มากเลยเพราะว่าในพี่น้องในประเทศนั้นก็แชร์เองก็ลำบากนะคะเรียนรู้อะไรก็ดูเหมือนจะขัดข้องอยู่ค่ะเชิญเลยค่ะคุณสุกิจค่ะเรามาพวกเรามาอยู่ที่นี่เราก็ช่วยกันทุกด้านนะทางด้านทางด้านวิชาการทางด้านมาคุยกันทางด้านยุทธศาสตร์ยุทธวิธีแล้วก็ทางด้านเทคโนโลยีด้วยแล้วผมก็จริงๆผมก็ไม่ได้เรียนมาทางด้านนี้แต่ผมเป็นผมชอบอ่านหนังสือแล้วสอนตัวเองอ่ะผมรู้ทางด้านนี้เยอะรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์แล้วทางด้านมัลติมีเดียผมรู้เยอะฮะก็ถ้าใครมีคำถามอะไรถามมาได้ทางด้านนี้เนี่ยผมรู้ก็รู้พอสมควรแต่ก็ไม่ใช่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทนะฮะแต่ว่าก็รู้พอสมควรก็ช่วยคนไทยอื่นๆด้วยกันด้วยนะฮะก็สองอาทิตย์แล้วนะไม่ได้เจอกันก็คิดถึงเหมือนกันแต่ว่ามันก็งานยุ่งมากวันนั้นจริงๆผมอยากจะมาออกรายการแต่ว่าพอคิดดูแล้วโอ้โหถ้าออกเพราะว่าปกติผมต้องตื่นนอน5 ทุ่ม 5 ทุ่มครึ่งแล้วก็ไม่ได้นอนเลยไปจนถึงบ่ายถึงเย็นจัดงานด้วยโอ้โหเดี๋ยวกรอบใช่ค่ะค่ะก็เหนื่อยมากเกินว่าแล้วบอกว่าโอ้โหจะไม่ไหวนะคะคุณสุกิจนะคะก็อยากให้เดี๋ยวได้เรียกว่าพร้อมเต็มที่สำหรับงานสำคัญนะคะซึ่งก็ออกมาดีมากๆเลยนะคะพี่น้องชื่นชมค่ะว่าภาพชัดนะคะแล้วก็เสียงที่หลายๆท่านได้
คิดไว้ว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะต้องได้ยินเสียงเสียงในห้องประชุมที่มันดังเท่าๆกับวิทยากรนะบางงานเป็นอย่างนั้นแต่ของคุณสุกิจทำมานี่เป็นแบบเสียงวิทยากรเต็มๆเลยนะคะชัดแจ่มมากเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยให้พี่น้องได้มีโอกาสมีส่วนร่วมด้วยค่ะยินดีครับก็งานลักษณะนี้เสียงจะสำคัญกว่าภาพปกติแล้ววิดีโอเนี่ยการทำวิดีโอเนี่ยเสียงจะสำคัญกว่าภาพจะดูหนังดูอะไรก็เหมือนกันเสียงจะมีความสำคัญประมาณ 60% ภาพแค่ 40% บางคนไม่ค่อยเข้าใจอันนี้นึกว่าภาพมีสำคัญกว่าสมมติเราดูหนังถึงแม้หนังจะดูแล้วภาพจะไม่ค่อยดีแต่ถ้าเสียงชัดเนี่ยดูแล้วมันก็ตามหนังไปได้เรื่อยๆแต่ว่าถ้าภาพชัดแต่ฟังไม่รู้เรื่องคนพูดอะไรมันก็น่ารำคาญแล้วมันจะทำให้มีความรู้สึกว่าหนังทั้งเรื่องหรือว่าคลิปทั้งคลิปเนี่ยมันไม่มีคุณภาพมันเป็นความรู้สึกทางด้าน psychology นะฮะแต่ว่าถ้าเสียงฟังชัดเนี่ยมันจะรู้สึกว่าคนพูดเนี่ยอยู่เคียงข้างกับคนฟังอันนี้ถ้าพวกที่ทำคลิปเนี่ยเอาความรู้อันนี้ไปใช้ได้ให้ความสนใจกับเสียงมากกว่าภาพนะแล้วก็ที่ถ่ายทอดสดนี่มันเป็นการถ่ายทอดสดทางด้าน Skype เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ transmission มันอยู่ที่การติดต่อทางไลน์ทางอินเทอร์เน็ตนะฮะบางครั้งมันก็มีปัญหาบางครั้งก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าจะไปเปรียบเทียบกับรายการที่เขาเทปใช้เทปออกมาแล้วก็มาอัปโหลดทีหลังมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยเพราะว่าแต่ว่าผมจะพยายามทำให้ดีขึ้นเดี๋ยวไปเดือนพฤษภาที่จะมีการประชุมกันที่ลาสเวกัสนี่ผมจะไปทำให้ดีขึ้นกะว่าคือเราก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะกะว่าคงจะทำได้ดีขึ้นแต่ว่าอย่างว่าทำคนเดียวทั้งคุมทั้งเสียงทั้งภาพทั้งรูปด้วยทั้งวิดีโอมันก็ต้องดูมันก็ชาเลนจ์มันเป็นสิ่งที่เราต้องพยายามครับก็วันนี้ก็อย่างที่ทำมาก่อนก็ผมจะพูดเรื่องจะตอบคำถามก่อนนะแล้วก็จะพูดเรื่องว่าเราทำอะไรกันบ้างแล้วก็เหตุการณ์ในประเทศไทยตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากยกเว้นเพราะว่าเราเพิ่งมีสงกรานต์มานะฮะแต่ว่าเหตุการณ์ในต่างประเทศเกิดขึ้นเยอะมีเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นเยอะโอเคก็ที่ผ่านมาก็จะมาพูดถึงผลงานของกลุ่มเรากลุ่มผมนี่เป็นกลุ่ม Red Chicago นะคือว่าเป็นภาษาไทยก็คือเป็นกลุ่มคนไทยที่รักประชาธิปไตยในรัฐอิลลินอยชิคาโกนี่เป็นเมืองหลวงของรัฐอิลลินอยนะฮะเราถึงเรียกตัวเองสั้นๆว่า Red Chicago แต่ Red ก็ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นกลุ่มคนเสื้อแดงเหมือนกับคนอื่นเราเป็นกลุ่มต่างหากนะเป็นกลุ่มอิสระเราคิดเราทำอิสระเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ว่าถ้าเราเห็นว่ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้เนี่ยมีความคิดคล้ายกันเราจะเข้าร่วมเป็นแนวร่วมแล้วก็เป็นผู้พูดคุยเป็นคนพูดคุยด้วยแต่เราไม่ได้อยู่ภายใต้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะบางท่านสงสัยถามว่าไอ้กลุ่มนี้เป็นขี้ข้าคุณทักษิณหรือเปล่าเราไม่มีส่วนร่วมเลยนะเพราะกลุ่มเราไม่เคยพบคุณทักษิณด้วยซ้ำไปเราไม่เคยรู้เรื่องเขาเลยก็เราก็ชื่นชมในผลงานที่ผ่านมาในอดีตของเขานะเรามองท่านทักษิณว่าจะเป็นแนวร่วมในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเราไม่ได้มองเขาเป็นผู้นำของเราแล้วก็ไม่ใช่ผู้ตามของเราแต่เรามองเขาเป็นเพื่อนร่วมต่อสู้นะก็อย่างที่อาจารย์พูดถึงแล้วก็มีการถ่ายทอดสดครั้งที่ผ่านมานะฮะวันที่10เมืองไทยตีหนึ่งก็วันที่9ของที่นี่เริ่มถ่ายทอดก็ประมาณบ่ายสองนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สำคัญที่อาจารย์ช่วยเอาวิดีโอคลิปไปช่วยกระจายก็คือเรื่องเฮมาร์เก็ตนี่ในคลิปอาจจะอธิบายพอฟังอาจจะสับสนผมอยากจะพูดถึงนิดหนึ่งเรื่องนี้อันนี้สำคัญมากเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์นะที่สำคัญของการเคลื่อนไหวในการต่อสู้ของผู้ที่ใช้แรงงานนะเพราะว่าเหตุการณ์เฮมาร์เก็ตนี่มันเป็นชื่อสถานที่อยู่ในนครชิคาโกนะในช่วงนั้นเนี่ยในช่วงสมัยปีประมาณ1860ช่วงนั้นก่อนหน้านั้น10กว่าปี20ปีก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์เฮมาร์เก็ตเนี่ยมันเป็น
ในช่วงนั้นสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศต่างๆทั่วโลกเขามีการเปลี่ยนแปลงสังคมจากสังคมที่เป็นสังคมเกษตรกรที่มีคนชาวไร่ชาวนามาเป็นสังคมอุตสาหกรรมนะฮะการผลิตสินค้าอะไรต่างๆมันจะเปลี่ยนจากในชนบทมาเป็นในเมืองแล้วก็มีโรงงานอะไรต่างๆเกิดขึ้นมากมายเพราะว่าชิคาโกนี่เป็นเมืองใหญ่อยู่ตรงกลางประเทศของสหรัฐอเมริกาเขาเพราะฉะนั้นจะมีความสำคัญในช่วงนั้นนะจะมีความสำคัญมากจะมีการขนย้ายสินค้ามีการกระจายสินค้าจากชิคาโกมาแล้วทรัพย์สินค้าอะไรเกิดขึ้นมันจะมีการผลิตที่ชิคาโกในช่วงนั้นมากนะฮะแล้วมีการขยายเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วก็เลยทำให้เกิดมีการข่มเหงผู้ใช้แรงงานโดยเฉพาะผู้ใช้แรงงานที่เป็นคนที่เพิ่งจะอพยพมาใหม่ๆเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่จากหลายประเทศเขามาแสวงหารายได้แสวงหาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในช่วงนั้นแล้วก็มาถูกในทุนเอารัดเอาเปรียบนะฮะบางทีให้ทำงานเรียกว่าไม่ได้มองเดือนมองตะวันฮะเช้าจดเย็นเข้าไปทำงานเพราะสมัยนั้นมันไม่มีกฎหมายที่จะบอกว่าให้ทำงานได้แค่8ชั่วโมงถ้าทำเกินก็ต้องได้โอเวอร์ไทม์ใช่ไหมมันไม่มีกฎหมายแบบนั้นมันก็เลยการเคลื่อนไหวของกรรมกรหรือผู้ใช้แรงงานช่วงนั้นเป็นจุดสำคัญมันเป็นจุดที่เปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ของโลกเลยก็ว่าได้นะฮะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงนั้นมันก็คือพวกผู้ใช้แรงงานเขาออกมาต่อต้านออกมาเดินขบวนต้องการให้ทำงานวันละไม่เกิน8ชั่วโมงก็มาปะทะกับตำรวจนะฮะแล้วก็มีผู้ไม่รู้ว่าเป็นใครโดนโยนระเบิดเข้าไปก็ทำให้ตำรวจเสียชีวิต7คนแล้วก็ผู้ที่เดินขบวนก็เสียชีวิต4คนแล้วก็มีคนบาดเจ็บมากมายนะฮะพอหลังจากนั้นมาตำรวจเขาก็กว้านจับเขาเรียกเป็นพวกอนาคิสก็เป็นพวกอนาธิปไตยสมัยก่อนพวกอนาธิปไตยนี่เป็นพวกคล้ายๆกับว่าเขาต้องการจะสร้างสถานการณ์ขึ้นมาแต่จริงๆมันไม่มีหลักฐานเลยว่าใครเป็นคนปาระเบิดเพราะผมอ่านเหตุการณ์อันนี้แล้วมาคิดถึงเมืองไทยเนี่ยมันคล้ายๆเมืองไทยเมืองไทยก็มีพวกทหารหรือพวกที่มีอำนาจบางทีเขาก็สร้างสถานการณ์บางทีก็อย่างช่วงที่มีเหตุการณ์10เมษาที่มีคนปาระเบิดเข้าไปในกลุ่มทหารผมว่าก็เป็นการสร้างสถานการณ์ความชอบธรรมเพื่อที่จะปราบประชาชนนะฮะว่าช่วงนั้นในชิคาโกที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ว่าใครเป็นคนปาระเบิดแต่ว่าวันหลังจากที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเขากว้านจับคนจับมาแล้วก็เขาก็ไม่มีหลักฐานจริงจังอ่ะแต่ว่าเอามาขึ้นลงขึ้นศาลแล้วก็คน8คนถูกลงโทษประหารชีวิตนะฮะจาก8คนคนหนึ่งก็เขาฆ่าตัวตายก่อนจะเป็นฆ่าตัวตายจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อาจจะเหมือนเมืองไทยคือว่าฆ่าตัวตายในคุกคือพูดง่ายๆถูกซ้อมจนตายสมัยก่อนในสหรัฐอเมริกานะการใช้กฎหมายอะไรนี่มันยังไม่เหมือนสมัยนี้มันยังใช้กฎเถื่อนอยู่ด้วยมันมีการใช้กฎหมู่กฎเถื่อนอยู่สมัยก่อนอันนั้นมันปี1886นะฮะค.ศ.1886มันประมาณหลายปีมาแล้วนานมากมาแล้วฮะ อันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้เนี่ยมันส่งผลทำให้เกิดหลังจากนั้นเนี่ยทำให้เกิดเขาเรียกเมเดย์ก็คือวันที่1พฤษภาเพื่อที่จะรำลึกถึงเหตุการณ์อันนี้เขาก็เลยให้วันที่1พฤษภาเป็นวันแรงงานของโลกเลยก็ว่าได้เพราะว่าเกือบจะทุกประเทศเขาใช้วันที่1พฤษภาเป็นวันกรรมกรแต่ว่าในสหรัฐอเมริกานี่เขาไม่ใช้วันนี้นะผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงไม่ใช้แต่ว่าอาจจะคิดว่าคือในช่วงนั้นสหรัฐอเมริกากับคอมมิวนิสต์ก็ต่อต้านกันก็เลยในช่วงหลังเขาก็เลยไม่อยากให้ประชาชนชาวอเมริกันไปคิดถึงการเคลื่อนไหวทางด้านสังคมนิยมทางด้านคอมมิวนิสต์ผมว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ว่าได้นะแต่ว่าในปีหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการอนุมัติให้ออกกฎหมายให้เขาเรียกว่าเป็นกฎหมายที่
38ก็คือว่าทำงาน8ชั่วโมงแล้วก็พักผ่อน8ชั่วโมงอีก8ชั่วโมงก็มีเวลาเป็นตัวของตัวเองก็คือให้ผู้ที่ใช้แรงงานเนี้ยกฎหมายออกมาบอกว่าห้ามใช้แรงงานเกิน8ชั่วโมงคือนายจ้างห้ามใช้แรงงานจากผู้ถูกจ้างเกิน8ชั่วโมงแต่ในกรณีที่เกิน8ชั่วโมงนี่จะต้องจ่าย OT หรือจ่าย Overtime จ่ายเพิ่มเติมนะภาษาไทยก็อันนี้ทำส่งผลมาจนถึงทุกวันนี้ถึงเมืองไทยทั่วโลกทุกสิ่งทุกที่ทุกประเทศนะฮะอันนี้เราเป็นสิ่งที่นั่นแล้วถ้าดูในวิดีโออย่างอาจารย์พูดจะเห็นหน้าผมอยู่นะถ้าท่านที่ยังไม่เคยรู้จักยังไม่เคยเห็นหน้าผมก็หน้าตาก็ธรรมดาแล้วก็ไม่ได้หล่อแค่ดูก็ตายอยู่ก็คนจีนนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งสถานที่ที่ไปเนี่ยไม่ใช่เป็นอนุสาวรีย์จริงๆอนุสาวรีย์จริงๆนี่เขาอยู่ที่ดาวน์ทาวน์ชิคาโกอยู่ในเมืองชิคาโกฮะที่ไปนี่เป็นสุสานที่เขาไปฝังศพพวกอนาคิสต์4คนที่ถูกจับแล้วถูกแขวนคอนะแขวนคอโดยเขาเลยไม่รู้ว่าผิดจริงหรือผิดไม่จริงก็แขวนคอไว้ก่อนในช่วงนั้นเป็นช่วงค่อนข้างป่าเถื่อนในสหรัฐอเมริกาเป็นการใช้กฎหมายค่อนข้างป่าเถื่อนก็4คนถูกแขวนคออีก2คนถูกจำคุกตลอดชีวิตแต่ว่าไม่กี่ปีช่วงหลังก็มีผู้แทนรัฐคนผู้สำเร็จราชการรัฐคนใหม่เขาขึ้นมาแล้วเขาก็ยกโทษให้แต่อีกคนหนึ่งฆ่าตัวเองนะก็ไอ้ที่ไปที่เห็นในวิดีโอก็คือเป็นสุสานของเขาก็คือเป็นที่ฝังศพของเขาแล้วเขาก็สร้างคล้ายๆเป็นอนุสาวรีย์เล็กๆขึ้นมาเพื่อที่จะให้ระลึกถึงคนเหล่านี้ที่เสียชีวิตนะฮะแล้วเราก็ไปวางดอกไม้คารวะนะฮะก็เราเป็นหนี้บุญคุณคนเหล่านี้เนี่ยเขาต้องสูญเสียชีวิตไปนะฮะแล้วก็ทำให้เกิดสิ่งมีผลทำให้เกิดสิ่งที่ดีงามทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยพอผมเห็นสุสานเห็นลักษณะนี้ผมคิดถึงเมืองไทยอยากจะให้มีการสร้างเพราะว่าเรามีการเสียชีวิตวันที่10เมษาใช่ไหมแล้วก็วันที่22พฤษภาเราควรจะหาที่ใดที่หนึ่งแล้วก็สร้างอนุสาวรีย์ขึ้นมาล้ำลึกถึงนะท่านเราเสียชีวิตไปมากเป็นร้อยคนร้อยกว่าคนนะแล้วก็ตัวหายไปถูกขนใส่รถไปเอาไปทิ้งที่ไหนเราก็ไม่รู้แล้วพวกที่บาดเจ็บด้วยแล้วควรจะเป็นอนุสาวรีย์ที่เขียนชื่อทุกคนนะฮะพวกฮีโร่หรือพวกวีรชนที่เสียชีวิตที่บาดเจ็บทุกคนเขียนชื่อทั้งหมดเราควรจะทำนะฮะไม่งั้นแล้วเมืองไทยเรามีวัฒนธรรมที่ถ้าคนเสียชีวิตนี่เขาจะเผาการเผานี่มันมีทั้งข้อดีข้อเสียข้อเสียก็คือว่าพอเผาเสร็จปั๊บเนี่ยคนที่เสียชีวิตเราจะมันไม่มีความเชื่อมโยงกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่มันก็หายไปเลยนะมันถ้ามีการฝังอย่างน้อยถ้าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ย่าตายายถึงเวลาเรายังไปให้ความเคารพอย่างคนจีนก็มีฮงจุ้ยมีอะไรใช่ไหมแต่คนไทยเขาอ้างว่าเพราะว่าเขาอ้างว่ากรุงเทพหรือว่าเมืองไทยนี่เป็นที่ต่ำฝังศพไม่ได้เดี๋ยวศพมันลอยน้ำขึ้นมาเดี๋ยวน้ำมันดันศพขึ้นมาแต่ว่ามันเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยถ้าอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยผมอยากให้ตะก่อนผมเห็นด้วยกับการเผาแต่ว่าหลังๆพอผมมาอยู่ที่นี่นานๆเรามาเข้าใจวัฒนธรรมของคนที่นี่แล้วผมก็เห็นมองเห็นผลประโยชน์ของการฝังเนี่ยมันทำให้เราสามารถกลับไปแล้วเราสามารถไปให้ความเคารพคนที่อาจจะเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกเป็นอะไรที่เสียชีวิตนะเป็นปู่ย่าตายายแล้วเราก็ไปคิดถึงคนคนนั้นแล้วก็คิดถึงสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีที่เขาทำในชีวิตเขาหรือที่เราสามารถเอามาเรียนรู้ได้นะผมว่าวัฒนธรรมส่วนหนึ่งวัฒนธรรมศักดินาในช่วงหลายร้อยปีมาก่อนเขาอาจจะมีความคิดแบบนั้นว่าถ้าคนชาวไพร่นี่ขึ้นมาต่อต้านเขาเนี่ยขึ้นมาต่อสู้แล้วเสียชีวิตไปเนี่ย
ถ้าเผาทิ้งไปคนก็ไม่คิดถึงก็ลืมไปเลยผมว่าเราควรจะเอาวัฒนธรรมฝังกลับเข้ามาพิจารณาดูนะฮะมันมีข้อดีเยอะพอสมควรโอเคก็ต่อไปก็จะตอบคำถามคนที่ท่านที่ถามมาก็มีคำถามที่น่าสนใจไม่กี่คำถามก็ถามมาเยอะแต่ว่ามีถ้าผมเอามาพูดทั้งหมดมันก็ไม่มีเวลานะผมจะเอายกขึ้นมาบางอันที่น่าสนใจนะฮะก็มีท่านถามบอกว่าให้เอาขอข้อมูลที่ผมพูดมาทุกเรื่องนะก็โอเคผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะฮะแต่ว่าผมเองไม่ใช่นักวิชาการอย่ามองว่าผมเป็นนักวิชาการผมออกมาพูดเพราะผมอ่านก่อนแล้วผมก็ออกมาเล่าเรื่องให้ฟังเพราะว่าผมอ่านภาษาอังกฤษอาจจะดีกว่าคนไทยบางคนนะฮะแต่ว่าเราก็มาแชร์แล้วผมก็มาแชร์ความคิดด้วยมาพูดถึงเรื่องที่พูดด้วยแล้วก็มีข้ออ้างอิงบทผมจะเอาลิงก์ขึ้นมานะแต่ส่วนมากจะเป็นภาษาอังกฤษเกือบทั้งหมดผมจะเอามาแปะทุกครั้งนะจากนี้ไปผมจะมาแปะทุกครั้งในคอมเมนต์เพราะผมไม่อยากจะรบกวนอาจารย์ผมจะมาแปะในคอมเมนต์นะฮะแล้วก็มีท่านอยากให้ผมพูดเรื่องฮ่องกงต่างจากจีนแผ่นดินใหญ่ยังไงแล้วก็การต่อสู้ของคนในฮ่องกงอะไรอันนี้เป็นหัวข้อที่ดีเป็นคำแนะนำที่ดีวันหลังผมจะมาพูดนะคนในฮ่องกงนี่สมัยก่อนอยู่ภายใต้อังกฤษคือเขาเช่าเป็นสัญญาเช่าไม่ใช่เป็นเมืองขึ้นแล้วหลังก็ตอนหลังก็ให้จีนกลับไปแต่ว่าฮ่องกงเพราะว่าเขาเติบโตมาเขาเป็นชาติมาอยู่ภายใต้อังกฤษเขามีชินกับระบบประชาธิปไตยแล้วเขาก็มีความอึดอัดมากเข้าไปอยู่ภายใต้อำนาจเผด็จการจีนเขาก็มีทำให้คนรุ่นใหม่เขาเรียกว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่เราเคยได้ยินร่มนะฮะเป็น umbrella revolution ก็คือเป็นการปฏิวัติร่มร่มนะฮะก็มีท่านอีกคนหนึ่งพูดถึงที่คุณหมิงที่จีนแผ่นดินใหญ่เขามีการสร้างห้างร้านค้าใหญ่โตมีก็เรียกว่าอาจจะเป็น4ดาว5ดาว6ดาวแล้วก็มีการสร้างคอนโดมีอะไรก็ถามว่าจะไปลงทุนดีไหมอะไรอย่างนี้คือนี่ไม่ใช่เป็นคำแนะนำในการลงทุนนะแต่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมว่าจีนเวลานี้เขาสร้างเกินเขา overbuild เขาสร้างมากกว่าที่เขาต้องการที่ประชาชนที่คนที่ผู้บริโภคจะแอบซอบจะซื้อไปได้คือเขามีเมืองล้างมีเมืองผีเยอะแยะไปหมดเขาสร้างแล้วไม่มีคนอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปลงทุนหรือเราจะไปซื้อไปอะไรเนี่ยเราต้องระวังอันนี้มันมีปัญหาเพราะว่าเขาสร้างมากเรียกว่าจากนี้ไป10 20ปีอาจจะอยู่กันไปคือมันโอเวอร์ซัพพลายมากเกินไปมันสร้างทิ้งเอาไว้เหลือไว้เยอะแยะเต็มไปหมดเราจะทำอะไรใช้เงินต้องระวังเพราะอาจจะถูกหลอกให้ไปซื้อไอ้ทรัพย์สินที่ไม่มีคนเอาก็ได้บางทีดูรูปสวยๆพอไปเห็นเขาจริงๆช็อกเป็นลมไปเลยเพราะว่าไม่มีคนอยู่กลางเมืองผีนะต้องระวังการใช้เงินนะฮะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวไม่ใช่เป็นข้อแนะนำในการลงทุนนะก็เหตุการณ์ต่างประเทศที่ผ่านมาตอนจริงๆอาทิตย์ที่แล้วผมจะพูดเรื่องเอกสารปานามานะแต่พอนี่มันผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วก็รายละเอียดส่วนใหญ่คนไทยหรือว่าคนต่างประเทศก็คงจะได้ยินมากพอสมควรมันก็เลยไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญผมก็เลยจำเป็นจะต้องมาพูดเรื่องที่มันสำคัญกว่านะฮะแต่ว่าจะพูดนิดหน่อยเอกสารปานามาที่ถูกเอามาเปิดเผยเนี่ยมันเป็นการถูกเอามาเปิดคือว่าคนเขาแฮกเข้าไปเอาความลับที่อยู่ในฮาร์ดไดรฟ์ในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของลอเยอร์ของทนายความที่เป็นบริษัทที่อยู่ในปานามาประเทศปานามานะฮะแล้วก็เอาความลับที่คนที่มีเงินในประเทศต่างๆทั่วโลกนะหรือว่าอาจจะเป็นในทุนธรรมดาหรืออาจจะเป็นในทุนที่เป็นเผด็จการหรืออาจจะเป็นคนที่หาเงินมาโดยผิดกฎหมายถูกกฎหมายอะไรก็ตามนะฮะเอามาแล้วก็เอามาซ่อนเงินเป็นการซ่อนเงินเป็นการเลี่ยงภาษีแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าทุกคนจะมาทำผิดกฎหมายหมดบางคนเขามีเงินแต่เขาไม่อยากให้คนอื่นรู้แต่ว่าเขาจ่ายภาษีแล้วก็เอาไปซ่อนเงินก็ได้
ไม่ใช่หมายความว่าทุกคนที่มีชื่อในเอกสารปานามานี่จะต้องเป็นคนโกงหมดนะเป็นคนเลี่ยงภาษีหมดไม่ใช่อย่างนั้นเห็นมีคนไทยชื่อคนไทยหลายคนก็ไม่ใช่หมายความว่าเขาเลี่ยงภาษีเขาอาจจะคิดว่าเหตุการณ์ในประเทศไทยอาจจะไม่ปลอดภัยเพราะมีเผด็จการอยู่เขาก็อยากจะเอาเงินที่เขาหามาได้โดยบริสุทธิ์ใจเอาไปเก็บเอาไว้ในต่างประเทศเพื่อความปลอดภัยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราอย่ามองว่าคนที่มีชื่อในนั้นจะเป็นคนไม่ดีไปหมดมันก็อาจจะมีคนดีคือมันเป็นการกล่าวหาแต่ไม่ใช่เป็นการไม่ใช่เป็นการตัดสินของศาลว่าเขาผิดหรือไม่ผิดเราอย่ามองเขาว่าเขาเป็นคนผิดอันนี้เราต้องเห็นใจเขาด้วยนะฮะอีกอย่างนึงทำไมแล้วมีชื่อออกมาทั่วโลกผู้นำต่างๆรวมถึงทั้งจีนมีทั้งหลายคนแล้วก็ในไอซ์แลนด์ตอนนี้ตัวผู้นำเขาก็จำเป็นต้องลาออกคือมีผลไปเกือบทั่วโลกแต่ว่ามีประเทศบางประเทศที่มีผลน้อยเหลือเกินโดยเฉพาะประเทศทางตะวันตกมันก็น่าสงสัยแล้วมาตอนหลังมีข่าวออกมาบอกว่า CIA มีส่วนรู้ส่วนเห็นอยู่เบื้องหลังการที่เอาเอกสารปานามาออกมาเปิดเผยความคิดเห็นส่วนตัวผมว่าเขามีการออกมาเปิดเผยแต่ว่ามันเปิดเผยไม่หมดมันเปิดเผยเฉพาะคนที่เขาต้องการจะโจมตีก็คือมาเปิดเผยผู้นำรัสเซียแล้วก็ผู้นำจีนแล้วก็ผู้นำประเทศต่างๆหลายประเทศในอินเดียในไม่ใช่ผู้นำในอินเดียเป็นนักลงทุนจากอินเดียผู้นำปากีสถานแล้วก็ผู้นำในมิดเดิลอีสต์ต่างๆเยอะทั่วโลกแต่ว่ามันก็แปลกว่ามีคนอเมริกันน้อยมากมันแปลกไหมฮะไม่อยากจะกล่าวหาใครนะแต่มันแปลกไปคิดดูดีๆมีคนอเมริกันน้อยมากคนอังกฤษน้อยมากคนเยอรมนีน้อยมากคนทางด้านประเทศใหญ่ๆทางตะวันตกมีน้อยมากถึงแม้จะมีผลไปถึงบิดาของนายกรัฐมนตรีอังกฤษก็ตามแต่ท่านก็เสียชีวิตไปแล้วแล้วมันก็เกิดขึ้นมาหลายปีผลมันก็น้อยมันอาจจะเป็นว่าเอาขึ้นมาส่วนน้อยๆเอาขึ้นมาแต่ว่าส่วนใหญ่ๆอยู่เบื้องหลังอาจจะไม่เอามาเปิดเผยคือว่าเขามีเอกสารนี้ออกมาแล้วเขาเปิดเผยเฉพาะคนที่เขาต้องการโจมตีอาจจะเป็นไปได้อย่างนั้นนะผมไม่ได้กล่าวหาอาจจะเป็นไปได้คือต้องคิดลึกๆแล้วอย่ามองว่ามันเป็นทางเดียวอย่าไปมองว่ามันผิดไปหมดเราต้องมองว่าไอ้คนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยเขาเจาะจงคือคนเรามันก็มีถูกมีผิดแต่ว่าถ้าเอาเรื่องแต่คนที่เราต้องการจะให้ผิดอย่างในเมืองไทยเวลานี้จะเอาเรื่องแต่คนเสื้อแดงแต่ว่าคนเสื้อเหลืองไม่เอาคนเสื้อแดงก็ทำผิดบางทีก็ไปปิดถนนไปปิดอะไรมีการ demonstration อะไรใช่ไหมเราก็ผิดแต่คนเสื้อเหลืองเขาก็ผิดแต่ว่ามันไม่เอาเรื่องมันไม่เอาเรื่องคนเสื้อเหลืองออกมาเปิดเผยมันเก็บเอาไว้เอาแต่เรื่องคนเสื้อแดงออกมาพูดออกมาลงโทษนะฮะเป็นการเลือกใช้กฎหมายก็อย่างนี้ก็คล้ายๆกับอันนี้แต่ว่ามันเป็นการเลือกใช้การเปิดโปงข้อมูลเท่านั้นเองผมว่า CIA อยู่เบื้องหลังค่อนข้างแน่นอนสหรัฐอเมริกามีส่วนใหญ่อยู่เบื้องหลังอันนี้เขาต้องหนึ่งเขาต้องการโจมตีจีนนะสองต้องการโจมตีรัสเซียอันนี้ท่านที่คิดว่าผมเรียกว่าให้เข้าข้างสหรัฐอเมริกานี่ท่านฟังดีๆผมไม่ใช่เข้าข้างอเมริกาเรื่องนี้อเมริกามีส่วนผิดสูง CIA แล้วก็ CIA ที่ไปมีส่วนร่วมในสงครามซีเรียผมก็มาพูดหลายคนว่าเขาก็ทำได้ดีนะโอเคครับก็พูดเรื่องต่อไปข่าวต่อไปข่าวที่ใหญ่ที่มีผลถึงประเทศไทยและมีผลในเอเชียในประเทศเอเชียข่าวอันนี้ข่าวใหญ่มากก็คือข่าวความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์แล้วก็จีนกับประเทศอื่นๆคือจีนก็ผมก็เคยพูดเรื่องนี้ก็ละลานเข้าไปทั่วเป็นผมเรียกก็เป็นอันดภานก็ยังเป็นอันดภานอยู่เขายังไม่เปลี่ยนแต่ว่าเขาคาดว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงนี้มากมายเพราะว่าเขาคาดการว่าเดือนเมษหรือเดือนหน้าเนี่ยเดือนพฤษภาที่จะถึงเนี่ยศาลนานาชาติของ UN เขาจะตัดสินว่าใครถูกใครผิดฟิลิปปินส์ถูกหรือว่าจีนถูกฟิลิปปินส์เขาไปฟ้องศาลว่าจีนมาสร้างเกาะเทียมในพื้นที่ของเขาซึ่งมันเป็นการผิดกฎหมายเพราะตามกฎ
ของ UN เนี่ยถ้าคุณมีเกาะของคุณก็เป็นเกาะแต่ว่าคุณอยู่คุณจะไปสร้างเป็นเกาะขึ้นมาในพื้นที่ที่ใกล้ประเทศชาวบ้านเขาแล้วก็มาอ้างว่าเป็นเกาะของคุณแล้วก็อ้างลมแรงๆว่าในประวัติศาสตร์พันปีหมื่นปีมาแล้วคุณเคยมีคนเดินทางทำการค้าทางด้านนี้แล้วอยู่ๆก็ไปอ้างว่าแถบนี้เป็นของเขาทั้งหมดก็อย่างที่จีนทำเขาเรียกว่าเป็นจุด9จุดที่จีนเขียนจุด9จุดล้อมกินพื้นที่ทั่วทะเลจีนใต้ไปเกือบทั้งหมดละลานไปเกือบทุกประเทศจากเวียดนามถึงไต้หวันถึงญี่ปุ่นล้อมไปถึงข้างบนด้วยแล้วก็ถึงเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์มาเลเซียลงไปถึงข้างล่างแล้วตอนนี้ก็มีคนมีชาวประมงจีนก็เขาก็นึกว่าเพราะรัฐบาลเขาไปออกไปเป่าประกาศว่าเป็นของจีนเขาก็ชาวประมงเขาก็ไปทั่วเขาก็เลยละลานไปทั่วไปจับปลาไปจับอะไรในเขตอินโดนีเซียในเขตมาเลเซียว่าเวลานี้อินโดนีเซียกับมาเลเซียก็เข้ามาผลักดันให้ชาวประมงเหล่านี้ออกไปจากที่ดินของเขาจากพื้นที่ของเขาแล้วก็มีการคือพูดง่ายๆในนโยบายของจีนที่ทำเนี่ยมันเป็นนโยบายที่ละลานชาวบ้านเข้าไปหมดแล้วตอนนี้เนี่ยประเทศต่างๆเหล่านี้ตอนนี้เขากำลังติดต่อสหรัฐอเมริกาเขากำลังพูดคุยแล้วเขาก็สร้างเป็นแนวร่วมกันนะฮะแต่แนวร่วมที่สำคัญที่สุดของอเมริกาของอเมริกาในเซาท์อีสต์เอเชียในทางทะเลจีนใต้นี่ก็คือฟิลิปปินส์เพราะฟิลิปปินส์มีหมู่เกาะมากแล้วก็มีประวัติที่เคยเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกามาก่อนนะฮะแล้วเวลานี้ที่ฟิลิปปินส์เขาก็ให้เปิดฐานทัพ5แห่งให้อเมริกันสามารถเข้ามาใช้ได้แล้วก็เมื่อไม่2 3วันที่ผ่านมานี้ก็มีการซ้อมรบนะมีการซ้อมรบแล้วก็มีการซ้อมรบแล้วก็ยิงจรวดเขายิงออกไป5ลูกมันเป็นจรวดที่สามารถยิงจากพื้นที่ในกองเขายิงออกไปในทะเลได้ไกลเป็นมากนะฮะแล้วก็มีสมรรถภาพสูงมีความแม่นยำสูงนะฮะเรียกว่าเป็น HIMARS นะก็คือ High Mobile Artillery Rocket System นะเป็นจรวดที่สามารถยิงออกไป3ไกลถึง300กิโลเมตรคือเขาสามารถยิงจากเกาะของฟิลิปปินส์ยิงออกไป300กิโลเมตรไปทำลายเรือรบของจีนได้นะฮะแล้วมันเป็นระบบที่ใส่ในรถกระบะใหญ่ๆแล้วเขาก็สามารถยกไปที่ไหนก็ได้คือเอาไปที่ไหนก็ได้แล้วก็มีการซ้อมรบกันระหว่างฟิลิปปินส์กับอเมริกันก็มีผู้ซ้อมรบ 5,500 คนก็คิดดูนะฮะคือเป็นการซ้อมรบใหญ่มากพอสมควรแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของอเมริกันนะฮะเขาก็ออกมาพูดแล้วก็ให้สัมภาษณ์อีกที่เขาออกมาพูดช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงก่อนที่ศาลโลกจะตัดสินว่าใครถูกใครผิดระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์นะเขาชื่อแอชคาร์เตอร์นะฮะก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาเขาออกมาบอกว่าตอนนี้อเมริกาเขาจะร่วมพาโตรร่วมภาษาไทยก็จะร่วมลาดตระเวนใช่ร่วมลาดตระเวนระหว่างกองทัพของสหรัฐอเมริกากับกองทัพฟิลิปปินส์กองทัพเรือของฟิลิปปินส์กับสหรัฐอเมริกาจะร่วมกันลาดตระเวนในพื้นที่ทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นสิ่งที่สหรัฐอเมริกาไม่เคยทำมาก่อนในแถบนี้อันนี้สำคัญมันเป็นสิ่งบอกเหตุเพราะว่าสหรัฐอเมริกาไม่เคยถึงแม้ว่าจะเป็นเพื่อนกับประเทศต่างๆในแถบนี้แต่ไม่เคยทำแบบนี้ทำแบบนี้ความหมายก็คือสหรัฐอเมริกาทำคล้ายๆกับว่าเอาชื่อฟิลิปปินส์มาอ้างและตัวเองก็พาโตรเองการพาโตรหรือการลาดตระเวนเนี่ยมันมากกว่าการออกไปเรือไปล่องไปล่องมาเฉยๆเพราะมันเป็นการพาโตรตรวจสอบสมมุติถ้าเขาเห็นว่ามีอะไรผิดปกติมันก็เขาจะสามารถยิงปืนเข้าไปได้เลยคือเป็นการต่อสู้กันคือเป็นช่วงต้นที่อาจจะทำให้เกิดสงครามหรือการต่อสู้นะอันนี้สำคัญแล้วก็อีกอันนึงก็คือสหรัฐอเมริกาเพิ่งจะอนุมัติเงินเพิ่มเติมอีก40ล้านเหรียญอเมริกันให้ฟิลิปปินส์ช่วยเหลือในการ
ในทางด้านเทคโนโลยีหรือทางด้านทางด้านอินเทลเจนต์ก็คือทางด้านหาข่าวนะก็อย่างที่บอกสหรัฐอเมริกาสามารถใช้พื้นที่ที่เป็นฐานทัพของฟิลิปปินส์อยู่แล้วได้5แห่งจากเหนือจดใต้เลยนะฮะแต่ว่าสหรัฐอเมริกาจะไม่สร้างฐานทัพใหม่จะไม่สร้างฐานทัพใหม่ในฟิลิปปินส์นะฮะแต่เขาจะใช้ฐานทัพที่มีอยู่แล้วในฟิลิปปินส์นะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่อาจจะทำให้เกิดสงครามได้ถ้าไม่ระวังนะแล้วก็ความข่าวอีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจที่ตอนนี้กำลังแข่งขันกันสร้างอาวุธเนี่ยสหรัฐอเมริการัสเซียแล้วก็จีนก็มีการแข่งขันกันอาวุธที่ตอนนี้เขาแข่งขันกันที่จะสร้างให้สำเร็จก็คือว่าเป็นอาวุธเขาเรียกว่าเป็นไฮเปอร์โซนิกเป็นจรวดไฮเปอร์โซนิกก็คือเป็นจรวดต่อสู้ขีปนาวุธที่เร็วมากเร็วกว่าความเร็วของเสียงอันนี้เขาพูดไม่ใช่ว่าแค่1เท่าเขาพูดถึง5เท่าขึ้นไป5เท่าของความเร็วของเสียงกับการที่มีอาวุธที่มีความเร็วสูงขนาดนี้นี่สมมติว่าจะเป็นจรวดธรรมดาถึงแม้ว่าเราจะไม่ผมจะพูดถึงผลนะฮะผลถึงแม้ว่าคือการที่มีจรวดที่ความเร็วสูงแบบมากมายขนาดนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ใส่ระเบิดเข้าไปเนี่ยไอ้ตัวจรวดเองแล้วก็ความเร็วเองมันจะมีผลทำลายล้างสูงอาจจะเป็นส่งเป็นจรวดลำเล็กๆนิดเดียวแต่พอเพราะว่ามันความเร็วมันสูงมากพอมันยิงเข้าไปในเรือหรือมันยิงเข้าไปในที่ใดที่หนึ่งมันจะทำให้เกิดความเสียหายมหาศาลก็คิดกันง่ายๆอย่างในเรามีดาวตกจากนอกโลกใช่ไหมดาวตกที่ตกลงมาเนี่ยเป็นก้อนอิฐก้อนอะไรลงมาถึงแม้ว่ามันมีการเสียดสีในบรรยากาศแต่ว่าอาจจะลอดลงมาได้คือเสียดสีไม่หมดอาจจะเป็นก้อนแค่5กิโลแต่พอมันมาถึงเพราะความเร็วมันสูงมากความมันไปถึงโลกเนี่ยมันจะเกิดผลมหาศาลเพราะมันมี energy มีพลังงานสูงมากอาจจะทำให้เกิดผลระเบิดมหาศาลเลยนะก็คือมันเป็นพื้นฐานของไฮเปอร์โซนิกจรวดนำวิถีไฮเปอร์โซนิกนะฮะตอนนี้เขา3ประเทศนี้เขากำลังแข่งขันกันจะสร้างให้ใครดีกว่าใครนะแล้วก็ในจรวดที่เขากำลังสร้างเนี่ยจะสามารถใส่ระเบิดธรรมดาก็ได้หรือจะสามารถใส่ระเบิดนิวเคลียร์ก็ได้อันนี้มีผลสูงมากเพราะว่าการต่อสู้นิวเคลียร์เขาเรียกเป็นสงครามนิวเคลียร์ในปกติเวลานี้เขาจะมีจุดหลักประการอยู่3จุดผมเคยพูดแล้วแต่ผมจะพูดอีกทีหนึ่งก็คือ1คนประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยจะต้องมีทางที่จะเอาอาวุธนิวเคลียร์ไปใส่ในพื้นที่หรือไปคือถ้าเรามีระเบิดแล้วก็ต้องหาหนทางที่จะเอาระเบิดไปทิ้งในพื้นที่ที่เราต้องการทำลายใช่ไหมอันนี้หลักการอันนี้ก็คือเขามีหลักการอยู่3อันเขาเรียกว่านิวเคลียร์ทรายอ่ะสำหรับสงครามนิวเคลียร์มันจะมีอยู่3อัน1ก็คือเป็นส่งโดยจรวดข้ามทวีปจากสมมติจากสหรัฐอเมริกาไปที่จีนหรือจากจีนไปสหรัฐอเมริกาหรือว่าจากรัสเซียไปสหรัฐอเมริกาคือส่งทางจรวดใหญ่มากข้ามทวีปเขาเอานิวเคลียร์หัวใส่เข้าไปนะฮะอันที่2ก็คือส่งโดยเรือดำน้ำเอาอาวุธนิวเคลียร์นี่ไปใส่เรือดำน้ำแล้วไปหลบซ่อนๆที่ใดที่หนึ่งเพื่อที่จะมีผลทำให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องคิดก่อนที่จะยิงระเบิดจรวดนิวเคลียร์ไปใส่เขาก็อย่างที่ผมพูดถึงอาร์กติกใช่ไหมอาร์กติกเนี่ยมีเรือดำน้ำสหรัฐอเมริกาไปอยู่เยอะไปอยู่หลายลำไปหลบซ่อนๆในนั้นนะเพราะมันซ่อนง่ายอาร์กติกอย่างที่ผมเคยพูดเวลามันเป็นน้ำแข็งเนี่ยแล้วน้ำแข็งมันมีความร้าวมีอะไรมันส่งเสียงอีด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 เวลาคลื่นมันซัดขึ้นลงมันทำให้ค้นหาเรือดำน้ำยากเพราะมันหนวกหูนะมันอีดอีดที่เต็มไปหมดมันหาลำบากมันซ่อนง่ายแล้วก็อันที่3ก็คืออาวุธนิวเคลียร์เนี่ยใส่ในเครื่องบินที่สามารถบินไปไกลเป็นพันๆไมล์แล้วก็ไปทิ้งระเบิดก็คืออันนี้ก็คือหลักการนิวเคลียร์ทริอัดนะฮะแต่ว่าอาวุธใหม่ที่เขากำลังค้นคว้าอยู่เนี่ยอาวุธก็เรียกว่าเป็นไฮเปอร์โซนิกมิสไซล์จรวดนำวิถีไฮเปอร์โซนิกที่มีความเร็วสูงกว่า5เท่าตัวของความเร็วเสียงเนี่ย
มันเขาจะสามารถสร้างให้จรวดอันนี้เล็กมากเล็กพอสมควรที่จะใส่หัวนิวเคลียร์เข้าไปได้แล้วจะสามารถยิงจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งด้วยความเร็วสูงมากคือมันก็คือมันจะส่งผลทำให้ที่เขาเคยคิดว่ามันเป็นนิวเคลียร์ทริแอดมันอาจจะแทนที่จะ3อันก็กลายเป็น4อันก็อาจจะเป็นนิวเคลียร์ควอดรูเปิลอะไรลักษณะนั้นก็คือแทนที่จะขึ้นอยู่กับ3ตัวก็กลายเป็นบวกอีก1ตัวอันนี้จะมีผลทำให้อำนาจในโลกศูนย์อำนาจในโลกเปลี่ยนแปลงผมถึงเอามาพูดนะผมจะพยายามเอาข่าวสำคัญมาพูดเพราะข่าวมันมีเยอะนะฮะอีกอันนึงอันนี้ก็ข่าวน้อยหน่อยแต่ว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจว่าเป็นข่าวที่เกิดในเมืองไทยเป็นลักษณะนี้อันนี้เป็นเว็บไซต์ของจีนเรียกว่า Weibo นะฮะ Weibo นี่ WEIBO เป็นคล้ายๆกับ Facebook ของอเมริกันหรือว่าเป็น Twitter อะไรทํานองนี้คือปนๆ Facebook กับ Twitter ปนๆกันแต่ว่าในจีนเค้ามีของเค้าเองเรียกว่า Weibo เค้าเอารูปคนจีนที่ไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นแปะแล้วก็พูดเค้าก็เขียนบทความเพราะคนจีนชาวท่องเที่ยวของจีนเข้าไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นไปดูดอกไม้ช่วงที่ดอกไม้เชอร์รี่นี่มันเปิดช่วงดอกไม้เปิดคือมันบานดอกไม้บานนะฮะแล้วก็แทนที่จะไปเดินดูเฉยๆถ่ายรูปเฉยๆคนจีนหรือว่าไปยืนข้างๆดอกไม้แล้วไปถ่ายรูปไม่พอคนจีนเขาปีนขึ้นไปในต้นไม้ขึ้นในต้นไม้แล้วก็ทำให้ดอกไม้เขาเสียหายนะแล้วทำให้ของเขาเสียหายไปหมดคือปีนขึ้นไปบ้างดึงดอกไม้ลงมาบ้างแล้วก็ทิ้งเลี่ยราดอะไรไปหมดแล้วก็มีคนไปถ่ายรูปคนจีนนักท่องเที่ยวอย่างนี้เอาไว้แล้วก็คนที่อยู่ในเว็บไซต์ไวโบเขาเอารูปพวกนี้ไปลงแล้วก็เขียนบอกว่าคนจีนเนี่ยมันทำให้เสียชื่อในต่างประเทศมาทำในประเทศตัวเองยังไม่พอยังไปทำที่ต่างประเทศฮะอันนี้เป็นคำพูดของคนจีนที่เขามาโพสต์เองนะไม่ใช่เป็นคำพูดของผมแล้วก็ไม่ใช่เป็นคำพูดของคนญี่ปุ่นเขาเป็นคำพูดของคนจีนเองแล้วเวลานี้ญี่ปุ่นเขากำลังคิดนะว่าเขาอาจจะสร้างหรืออาจจะกำหนดบางส่วนในสถานที่ของนักท่องเที่ยวเนี่ยเอาไว้สำหรับคนจีนโดยเฉพาะคือว่าคนจีนจะไปได้แค่นี้แล้วเขาเอารั้วมากั้นหรือมีเขตคนจีนห้ามเข้าเกินนี้เพราะคนจีนไปทำให้เขาเสียหายเยอะนะก็เป็นข้อคิดอะว่าเมืองไทยเราก็มีประสบการณ์แบบนี้เหมือนกันก็มีวัดหลายวัดที่มีชื่อเสียงหลายวัดที่คนจีนเข้าไปแล้วก็ทำสกปรกมากจนพระเขาบอกไม่เอาละก็ไม่ยอมรับคนนักท่องเที่ยวจากจีนก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจผมไม่ได้ว่าคนจีนเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมที่น่าสนใจแล้วก็น่าศึกษาอันนี้เรามาพูดถึงหัวข้อที่เราจะมาคุยวันนี้ก็คือเศรษฐกิจไทยในสายตาชาวโลกนะประเทศไทยนี่เป็นประเทศเก่าแก่เราก็รู้กันอยู่แต่ว่าอย่างที่ผมเคยพูดในช่วง70ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้ามองไปเราก็อยู่ภายใต้รัฐบาลเดียวนั่นแหละแต่ว่าเอามาอุปโลกก็เป็นหลายรัฐบาลแต่จริงๆมันก็คือรัฐบาลเดียวแล้วก็มีผู้นำคนเดียวแต่ว่ามี proxy หรือตัวแทนมาเป็นสมัยนะอาจจะเป็น proxy อาจจะเป็นตัวแทนที่เป็นทหารตัวแทนถือที่เป็นเอกชนหรือตัวแทนที่เป็นในทุนหรือตัวแทนที่เป็นนักวิชาการเข้ามาเป็นช่วงแต่ถ้าเรามองลงไปลึกๆเรามองลงไปกว้างๆเนี่ยมันก็มีอยู่คนเดียวก็คือเจ้าของผู้นำทำเสียทำดีทำไม่ดีอะไรก็คือมีอยู่คนเดียวก็คือกษัตริย์ภูมิพลนะตั้งแต่ที่เข้าขึ้นมาครองราชมันก็แปลกเพราะว่ารอ8เสียชีวิตเช้าเย็นรัฐบาลเย็นรอ9ก็ได้เป็นกษัตริย์วันเดียวเลยทำนองนั้นมันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นผมก็ไม่ไหวพี่ชายเพิ่งเสียชีวิตผมจะเศร้ามากผมจะไม่มีมูดไม่มีมันสมองไม่มีอะไรทุกอย่างว่าจะขึ้นมาเป็นกษัตริย์ผมจะเศร้ามากคือมันเป็นช่วงที่ต้องทำศพทำอะไรทำศพให้เรียบร้อยก่อนแต่เขาไม่อย่างนั้นพอเสร็จเขาก็เช้าเย็นขึ้นเป็นกษัตริย์เลยแต่ยังไงก็ตามเขาเป็นกษัตริย์มา70ปีนะ70ปีที่ผ่านมาประเทศไทยก้าวหน้าไหมคือกษัตริย์นะฮะ
กษัตริย์เนี่ยอำนาจที่กษัตริย์มีเนี่ยไม่ว่าที่ไหนในโลกจึงมาจากประชาชนมาจากความเชื่อถือของประชาชนนายทุนมีอำนาจด้วยเงินตรานะฮะทหารมีอำนาจด้วยลูกปืนระเบิดใช้อำนาจตำรวจมีอำนาจโดยการเขามีตำรวจนะแล้วก็ศาลผู้พิพากษามีอำนาจโดยใช้กฎหมายนะนักวิชาการก็ใช้อ้างว่าตัวเองรู้ไปหมดก็เอาอำนาจทางด้านวิชาการไปใช้แต่กษัตริย์มีอะไรกษัตริย์ไม่มีอะไรจริงๆกษัตริย์ก็คือครอบครัวที่เป็นผู้นำในช่วงสมัยก่อนแล้วก็พยายามใช้politics ใช้การเมืองในการควบคุมก็คือกษัตริย์ขึ้นมาตั้งตัวเองมีอำนาจสูงสุดแล้วก็เอามาบังคับเอามาควบคุมทหารเอามาควบคุมทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วก็อันนี้ผมพูดถึงสมบูรณาญาสิทธิราชฮะสมัยที่กษัตริย์มีอำนาจสูงสุดซึ่งเมืองไทยเวลานี้ก็ยังเหมือนเดิมมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่ามันอยู่ในหน้าใหม่มันมีโฉมหน้าใหม่มันอยู่ภายใต้สิ่งที่เขาอ้างแต่ว่าจริงๆตัวเองก็ยังมีอำนาจสูงสุดอยู่ดีๆนี่เองเมืองไทยยังอยู่ในอับโซลูทโมนาร์คีนะฮะไม่ได้เปลี่ยนเลยแต่ชาวแล้วก็ไปโฆษณาให้ชาวต่างประเทศบอกว่ามันเป็น constitution monarchy ก็เหมือนว่าเป็นระบอบที่กษัตริย์ที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแต่จริงๆไม่ใช่กษัตริย์เมืองไทยอยู่เหนือรัฐธรรมนูญกษัตริย์คนไหนองค์ไหนที่อยู่เหนือรัฐธรรมนูญก็เป็นกษัตริย์ที่มีอำนาจสูงสุดก็อยู่เหนือรัฐธรรมนูญแล้วอ่ะมันก็คือแอบโซลูทโมนาร์คีก็แค่นั้นเองคือไม่รู้เขาออกรัฐธรรมนูญออกมาทำไมออกมาแหกตาทั้งคนไทยทั้งคนทั่วโลกนะอันนี้เราพูดถึงอำนาจกษัตริย์ทำไมผมถึงพูดถึงอำนาจกษัตริย์เพราะว่า70ปีที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากผมไม่การที่พูดว่าเศรษฐกิจมันดีหรือไม่ดีเราอย่าไปมองว่าเรามีศูนย์การค้าไหมเรามีถนนไหมเรามีสะพานเรามีโรงแรมใหญ่ๆหรูหรามีตึกราบ้านช่องมีอะไรมีคอมพิวเตอร์ใช้ไหมอะไรทำนองมันไม่ใช่อย่างนั้นความก้าวหน้าทางหน้าเศรษฐกิจมันอยู่ที่ความอยู่ดีกินดีความที่ประชาชนได้รับการศึกษาได้รับเสรีภาพนะแล้วก็มีโอกาสก้าวหน้าเหมือนกันทุกคนคนเมืองไทยไม่มีเลยมันมีความชอบธรรมไหมใครมีเสียงใครมีเงินก็มีเส้นมีแสงมีเส้นมีสายมีคอนเนคชั่นนะไอตัวคอนเนคชั่นมันก็เริ่มจากนู่นเลยจากในวังคือเส้นใหญ่ที่สุดเส้นโตที่สุดใครจะไปแตะต้องไม่ได้แล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยถึงในทุนมีเงินมีทองถึงคนเป็นครูก็มีอำนาจเหนือลูกศิษย์หรือว่าคนเป็นนักวิชาการมีอำนาจเหนือคนนู้นคนนี้อะไรทำนองนั้นแล้วก็ใช้ความสัมพันธ์รู้จักกันมีเส้นมีสายมันเป็นลักษณะสังคมศักดินาปนนะฮะมันก็เลยทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นแย่มากแล้วก็ไม่เข้าใจจริงๆแล้วประชาชนไม่เข้าใจถ้าเราไม่รู้ว่าความก้าวหน้ามันคืออะไรเราจะรู้ได้ยังไงแล้วว่าเราก้าวหน้าถ้าเราไม่รู้ว่าทองมันมีรูปร่างหน้าตายังไงเพชรมันรูปร่างหน้าตายังไงบางทีมันเอาทองมาวางไว้หน้าเรายังไม่รู้เลยว่ามันเป็นทองไอ้สิ่งที่อันนั้นถ้าเรายังไม่เคยเห็นว่าประเทศมันจะก้าวหน้าไปถึงขนาดไหนเราก็ไม่รู้ว่ามันจะก้าวหน้าไปได้แค่ไหนเพราะฉะนั้นผมถึงเอาเรื่องต่างประเทศมาคุยบ่อยเพราะว่าเราจะมองมันการมองต่างประเทศจากเมืองไทยมองออกไปข้างนอกหรือจากข้างนอกมองเข้าไปข้างในมันจะคล้ายๆการมองกระจกตัวเองนะฮะเราต้องมองประเทศอื่นเขาก้าวหน้าไปถึงไหนทุกสิ่งทุกอย่างความก้าวหน้าเป็นความแข่งขันในทางความคิดไม่ต้องมองมาในเกาหลีใต้ที่ผ่านมาเนี่ยเขามีสงครามเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ช่วงนั้นกษัตริย์ภูมิพลก็ยังเป็นกษัตริย์อยู่เขาลบกันจะตายทั้งประเทศเขาแทบจะไม่มีอะไรจะกินฆ่าฟันกันไปหมดแล้วอยู่มาถึงทุกวันนี้เขาก้าวหน้าไปขนาดไหนนะฮะลองดูหนังเกาหลีดูดิฮะว่าเขาก้าวหน้ากันไปถึงขนาดไหนแล้วคนเกาหลีการศึกษาอะไรแล้วเวลานี้เนี่ยดูแต่ละคนมีอดอยากกันมีอะไรไหมไม่มีละเขามีความก้าวหน้าความก้าวหน้าคือเขามีสิทธิเสรีภาพนะฮะแล้วก็เขามีความเป็นอยู่ที่อยู่ดีกินดีอะไรขึ้นมารวมๆกันเลยหมด
ก็ไม่ใช่มองว่าถ้ามองความก้าวหน้าจะเขามีตึกใหญ่แค่ไหนมีตึกกี่ตึกอะไรทำนองนั้นไม่มีเกาหลีใต้เขาก็ธรรมดาเขาไม่ใช่ว่าสร้างตึกเพื่อที่จะไปอวดชาวบ้านแต่ว่าคนเขาอยู่ดีกินดีแล้วมามองเมืองไทยเวลานี้มันเป็นไงผมไม่อยู่ต่างประเทศนานมากพอกลับไปเมืองไทยทีไรเศร้าทุกทีอยู่ในกรุงเทพมันก็ไปความก้าวหน้าไปกระจุกแถบไหนแถบที่เป็นทรัพย์สินเป็นที่พื้นที่ทรัพย์สินเป็นสมบัติทรัพย์สินเป็นพื้นที่ที่ทางทรัพย์สินมีศูนย์เอี่ยวเขาไปพัฒนาแต่ทางด้านนั้นสำนักงานทรัพย์สินส่วนกษัตริย์ส่วนมหากษัตริย์นะ Crown Property Bureau ใช่ไหมฮะฮะอย่างที่สยามสแควร์อย่างที่อะไรเนี่ยใช่ผมเติบโตในกรุงเทพผมรู้แถบนี้หมดแต่ก็ทำไมความก้าวหน้ามันไปจมปากกันอยู่แต่ตรงนั้นมันไม่ไปไหนเลยแล้วก็สร้างสะพานสร้างรถไฟสร้างอะไรมันก็ไปรวมศูนย์กันตรงนั้นน่ะใกล้ตรงนั้นน่ะก็บ้านเขาก็อยู่ใกล้ๆแล้วก็มีที่ทรัพย์สินเยอะแยะอยู่ตรงนั้นก็เลยเป็นการพัฒนาประเทศไปในลักษณะที่ว่าจะให้พวกตัวเองตระกูลตัวเองหรือว่าพวกพ้องตัวเองได้รับผลประโยชน์สูงสุดมันก็เลยทำให้การพัฒนาประเทศไม่ออกไปก้าวหน้าถึงขนาดไหนแล้วก็รายได้ที่อ้างว่าเป็น GDP สูงขึ้นมาดีกว่าประเทศนู้นดีกว่าประเทศนี้จริงๆรายได้เกือบทั้งหมดเข้าไปอยู่ในกระเป๋าคนเพียงไม่กี่คนไม่กี่กลุ่มนะฮะอันนี้มันเป็นความจริงที่คนไทยเข้าใจมาเยอะแต่ว่าต่างประเทศเขามองแบบนั้นไหมต่างประเทศเขาไม่ใช่คนไทยใช่ไหมเขามองการที่ต่างประเทศเขามองในเมืองไทยเขาไม่ใช่มองว่าคนไทยจะอยู่ดีกินดีไหมเพราะเขาก็ไม่ค่อยจะสนอะไรเท่าไหร่นอกจากจะเป็นองค์กรNGO หรือองค์กรอะไรที่เขาต้องการจะมาวิจัยความเป็นอยู่ของประชาชนไทยเท่านั้นถ้าไม่ใช่องค์กรพวกนี้เขาก็ไม่สนเขาก็เพียงแต่วิจัยประเทศไทยในลักษณะที่ว่ามันลงทุนแล้วจะได้กำไรไหมมันลงทุนจะมีปัญหาทางด้านกฎหมายไหมมันลงทุนจะมีปัญหาทางด้านเส้นสายอะไรไหมลักษณะนั้นนะแล้วค่าแรงสูงไหมค่าแรงต่ำไหมอย่าลืมนะฮะการลงทุนมันก็คือระบบทุนนิยมแล้วเงินมันไหลไปไหลเข้าไหลออกได้เขามีการโดยเฉพาะในสังคมไอทีเนี่ยมันเป็นการย้ายเงินย้ายทรัพย์สินมันง่ายมากถ้าเขามาสร้างโรงงานในประเทศไทยถ้าเขาเห็นว่ากฎหมายไม่ดีแล้วก็ค่าแรงขึ้นพวดสูงขึ้นแล้วก็มีน้ำท่วมมีอะไรบ่อยๆมันก็ขาดทุนเขาก็ย้ายโรงงานไปประเทศอื่นก็แค่นั้นคือเขาไม่มาสนใจอะไรอย่างอื่นนอกจากสนใจอยู่ที่ว่าเขาไม่มาสนใจความกินอยู่ดีกินดีกับเราอะไรเท่าไหร่เขามาสนใจแต่เพียงว่าเขามาลงทุนแล้วจะได้กำไรไหมนี้เราต้องเข้าใจแล้วเราจะไปโทษเขาก็ไม่ได้หรือเราจะไปคิดว่าไอ้พวกนี้ทำไมใจแคบจังไม่คิดถึงคนไทยเขาจะไม่คิดถึงได้ยังไงเพราะเขาไม่ได้เป็นคนไทยเราต้องคิดถึงตัวเราเองผมพูดเสมอถ้าเราจะต่อสู้ให้คนไทยมีอยู่ดีกินดีขึ้นมีประชาธิปไตยเราต้องสู้ตัวเองเราต้องมองตัวเองนะฮะคราวนี้มาพูดถึงว่าการที่ชาวต่างประเทศเขามองเราเขามองยังไงก็คือเขามองว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เพิ่งจะเปลี่ยนแปลงเขาเรียกเป็น industrialized จากสังคมที่เป็นสังคมเกษตรกรมาเป็นสังคมอุตสาหกรรมเขามองแบบนั้นเขามีเขียนบทความแต่จริงความจริงมันเป็นอย่างนั้นไหมความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นกว่าครึ่งหนึ่งของคนไทยยังเป็นชาวนาอยู่ยังเป็นเกษตรกรอยู่แต่ว่าที่เขามองไปอย่างนั้นเพราะว่ารายได้เพราะว่าเราปลูกข้าวเนี่ยรายได้ต่อไร่หรือว่าอะไรต่อเกวียนเลยคือค่าตอบแทนมันต่ำมากค่าตอบแทนมันต่ำแล้วก็งานก็เยอะแล้วก็ต้องมีฝนมีอะไรมันทำงานหนักมากค่าตอบแทนต่ำแต่ว่าถ้าไปลงทุนไปสร้างไปทำรถสร้างรถขับสร้างฮาร์ดไดรฟ์หรือว่าสร้างอะไรต่างๆพวก IT อะไรต่างๆมันจะมีค่าตอบแทนสูงกว่าเพราะฉะนั้นถ้ามองเมืองไทยไปมอง GDP เนี่ยมันผิดมันมองแล้วมันไม่ใช่หมายความว่าคนไทยจะอยู่ดีกินดีเพราะว่า GDP มันสูงขึ้นมันมีส่วนแต่มีส่วนน้อยมากเพราะว่าเรายังเป็นชาวไร่ชาวนากว่าครึ่งประเทศเนี่ยมันไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับอุตสาหกรรมเลยนะฮะแล้วเมืองไทยต่างประเทศเขามองเราบอกว่าเรามี
ถ้าเรียกเป็นมีการจ้างงานคือมีความ unemployment เนี่ยต่ำมากก็คือ 0.9% เป็นคนที่ตกงานแค่ 0.9% มันจริงไหมมันไม่จริงเพราะคนแล้วชาวนาที่เขาไม่สามารถทำนาได้เพราะไม่มีน้ำหรือไม่มีเงินที่จะทำหรือไม่มีเงินที่จะไปจ่ายค่าเช่านาหรือว่าไม่สามารถขายข้าวได้ราคาพวกนี้เราจะถือว่าเขาเป็นคนทำงานไหมหรือว่าเป็นคนตกงานถ้าเขาไม่สามารถทำงานที่เขาทำงานตามปกติได้เขาก็ควรจะเป็นเราก็ควรจะมองเขาว่าเขาเป็นคนตกงานแต่ว่าการคำนวณของคนได้งานคนตกงานเขาไม่ได้รวมชาวนาเข้าไปถ้าเขารวมชาวนาขึ้นไปมันไม่ใช่เป็น 0.9% หรอกผมว่ามันคงเป็น 30% นะ 30-35% ถ้ารวมเข้าไปนะคือตัวเลขต่างๆที่ชาวต่างประเทศเขามองเป็นตัวเลขที่นักวิชาการไทยเขาอุปโลกขึ้นมาเป็นการคำนวณที่เขาต้องการขึ้นมาบางสิ่งบางอย่างมันให้กลายเป็นการแต่งหน้าแต่งตาให้ต่างประเทศเขามองในลักษณะไปในทาง positive หรือไปทางบวกของประเทศไทยแต่จริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆแต่ยังไงก็ตามมันก็ยังเป็นตัวเลขที่ยังเอามาคุยกันได้อยู่พอสมควรแต่ว่ามันไม่ลึกนะฮะคราวนี้ข้อมูลที่ต่างประเทศเขามองก็คือว่าเขามองกับประเทศไทยเคยเป็นประเทศที่มีชาวเกษตรกรตอนนี้เป็นอุตสาหกรรมมากขึ้นนะฮะแล้วก็การส่งออกนี่มีผลสูงกับเศรษฐกิจโดยทั่วไปนะที่เขามองแล้วก็การส่งออกเนี่ยมีเป็นส่วนเป็น2ใน3ของเศรษฐกิจของประเทศไทยคือเราจำเป็นจะต้องส่งออกถ้าเราไม่ส่งออกเราไม่ได้รายได้เข้ามาแล้วเราก็ไม่ได้เงินเข้าประเทศแต่ว่าการส่งออกมันมีปัจจัยหลายอย่างถ้าเราส่งออกถ้าไม่มีคนซื้อเราก็ส่งไม่ออกนะถ้าเราส่งออกอย่างสินค้าปลาสินค้ากุ้งที่เรามีปัญหาทางด้านการใช้แรงงานทาสเวลานี้บางประเทศเขาก็ไม่มาซื้อของเราเพราะว่าเรามีการใช้แรงงานทาสเขาก็แซงชั่นเราเขาก็แบนเราไม่ยอมซื้อของเรามันก็มีผลนะแต่ผลมันไม่ได้ไปอยู่ที่อำนาจมันไม่ไปตกกับคนที่มีอำนาจมันไปตกจริงๆมันไปตกกับชาวไร่ชาวนาชาวประมงแล้วมันมีผลมากกว่าเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงผู้นำประเทศไทยที่เป็นกษัตริย์แล้วก็มองว่าใน70ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาเลยน้อยมากชาวนาก็ยังยากจนอยู่นะฮะถ้าเราเปรียบเทียบกับประเทศอื่นเรามีความก้าวหน้าน้อยมากแล้วก็การจัดการน้ำที่ผ่านมาแม้ว่าเขาจะโฆษณาว่าเขาเก่งเหลือเกินจัดการน้ำอะไรก็70ปีที่ผ่านมาให้โอกาสเข้ามา70ปีถ้ามองซะว่าชั่วคนอายุช่วงหนึ่งมัน20ปีเขาก็คือง่ายเขามีอำนาจมาเกือบจะก็คือ3ครึ่งอ่ะ3อายุช่วงอายุคนครึ่งก็คือ3ช่วงอ่ะเป็นเหลนเข้าไปแล้วอ่ะพ่อแม่ปู่ย่าตายายเหลนเข้าไปแล้วก็ยังไม่มีอะไรดีเวลานี้เศรษฐกิจเมืองไทยตกมากนะฮะเพราะว่าเรามีปัญหาน้ำแล้งมากเวลาแล้งไปหมดทุกอย่างทำอะไรก็ไม่ได้ทางประมงก็เสียหายทางปลูกข้าวอะไรก็ไม่ได้พืชไร่ก็เราก็ทำแล้วเราเสียหายมากแล้วมันเป็นยังไงอยู่มา70ปีมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะโดยเฉพาะเศรษฐกิจอันนี้ต่างประเทศเขาวิจัยนะครับผมไม่ได้เขียนขึ้นมาเองแล้วผมไม่ได้เอาข้อมูลมาจากคนไทยเพราะผมต้องการจะให้หัวข้อที่พูดวันนี้ว่าต่างประเทศเขามองเราอย่างไรแล้วเขามองออกไหมมันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เขาก็มองออกนะฮะเขามองบอกว่าเขาวิจัยโดยเฉพาะในภาคอีสานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเนี่ยเพราะอะไรภาคนี้สำคัญเพราะเป็นภาคที่มีคนอยู่มีประชากรอยู่มากมีคนไทยแล้วก็มีคนยากจนอยู่มากเป็นภาคที่มีคนยากจนมากที่สุดนะฮะเขาปีการวิจัยบอกว่าภาคนี้โดยทั่วไปแล้วประชาชนจะเป็นชาวเกษตรกรฟังดีๆมันขัดกันเราฟังดีๆเนี่ยคนอีสานส่วนมากเป็นชาวไร่ชาวนาพูดง่ายๆแต่ว่าเอาพูดหรือว่าผลที่ได้จากการทำเกษตรกรรมได้ผลน้อยมากแต่ว่าคนส่วนมากก็ยังเป็นเกษตรกรอยู่มันขัดกันไหมมันก็ถ้าเราคิดทางด้านเหตุผลถ้า
ถ้าทำสิกรแล้วได้ผลน้อยเขาก็ควรจะไปทำอย่างอื่นใช่ไหมแต่มันไม่อย่างนั้นเขาได้ผลน้อยแต่เขาก็ยังทำอยู่เพราะอะไรเขาไม่รู้จะไปทำอะไรอย่างอื่นก็ทำอย่างอื่นไม่ได้เขาไม่มีหนทางไปการศึกษาก็อาจจะไม่พออะไรก็ไม่พอแล้วก็ตัวรัฐบาลเองก็ไม่ได้ให้ความสนับสนุนเขาไม่ให้ความสนใจเขาผมตามความคิดของพวกศักดินานะโดยเฉพาะระบอบกษัตริย์ไทยเนี่ยเขาคิดแบบนี้กรุงเทพก็คือเมืองหลวงจังหวัดทั้งหมดไม่ว่าที่ไหนก็คือเมืองขึ้นเขามีความคิดเก่ามหาศาลพันปีเขาไม่เคยสนใจนะไม่มีเขาไม่เคยสนใจคนต่างจังหวัดทำไมผมถึงพูดอย่างนี้ไปกล่าวหาเขาอย่างนั้นได้ไงก็70ปีมาแล้วต่างจังหวัดมันดีขึ้นแค่ไหนถามจริงๆคุณไม่ต้องมองมากคุณตอนนี้ถ้าคุณมีคอมพิวเตอร์นะเข้าไปใน Google Map นะฮะแล้วก็ไปดูแผนที่ประเทศไทยแล้วไปดูถนนหนทางไปเปรียบเทียบถนนหนทางจากกรุงเทพออกไปต่างจังหวัดเนี่ยมันมีอยู่กี่สายแล้วคุณไปมองคุณเลยไปดูประเทศเพื่อนบ้านเขาในมาเลเซียในสิงคโปร์แต่ว่าสิงคโปร์เขาเป็นประเทศเล็กในเราไปมองในมาเลเซียขนาดเขาเป็นเกาะเยอะแยะไปหมดเขายังมีการสร้างถนนหนทางเต็มไปหมดแต่โดยเฉพาะในเวียดนามลองเข้าไปดูในเวียดนามถนนเขาเต็มไปหมดแล้วมาเปรียบเทียบเมืองไทยเหมือนกับว่าเมืองไทยไม่มีการพัฒนาเลยคือเรามองจากถ้าเรามองแบบนี้ก็เหมือนกับว่าเราไปอยู่นอกโลกแล้วมองเข้ามาเราอย่าลืมนะเราในเวียดนามเนี่ยเขามีสงครามมีอะไรมาหลายปีแล้วประเทศชาติเขาก็เสียหายมากมายของเราไม่มีการเสียหายแบบนั้นแต่เราไม่มีการพัฒนาเลยโดยเฉพาะถ้าออกต่างจังหวัดแค่นิดเดียวออกจากเมืองที่อยู่รอบๆกรุงเทพออกไปนิดเดียวมันไม่มีอะไรเลยจริงๆนะฮะแล้วถ้าเรามองดูดีๆขนาดในกรุงเทพเองมันจะมีที่ดินก็ราคาแพงแต่ทำไมมันมีที่ดินว่างเปล่าเยอะแยะไปหมดทำไมไม่มีการพัฒนาที่ทำไมไม่มีการพัฒนาที่ดินมันเป็นเพราะอะไรเราต้องสืบซิว่าใครเป็นเจ้าของที่ดินพวกนั้นแล้วใครแล้วเขาเก็บไว้ทำไมเขาเก็บไว้เก็งกำไรแล้วใครเป็นเจ้าของพวกนายทุนบ้างเป็นพวกที่ได้รับเป็นมรดกเป็นอะไรเขาเก็บไว้เก็งกำไรมันถึงต้องมีการที่รูปพื้นที่ในเมืองไทยมันทำให้มีการกระจายรายได้และกระจายพื้นดินออกไปนะแต่ว่าอันนี้ก็คือต่างประเทศเขามองเดี๋ยวผมกลับมาพูดถึงคนอีสานนะฮะคือต่างประเทศเขามองแบบนั้นคือคนอีสานส่วนมากเป็นเกษตรกรแต่ว่ามีผลผลิตต่ำมากแต่ก็ยังเป็นเกษตรกรอยู่เพราะอะไรเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วแล้วก็เพราะว่าคนส่วนมากที่อยู่ในทางภาคอีสานนี่ยากจนแล้วก็การศึกษามีไม่เพียงพอนะฮะแล้วก็ปกติแล้วจะไปจะพยพไปทำงานในเขตอื่นๆโดยเฉพาะมาทำงานในกรุงเทพแล้วก็อาจจะไปทำงานในต่างประเทศด้วยเนี่ยเขาพูดถึงแล้วก็ส่วนผลได้ผลเสียของการพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยภาคอีสานได้คือผลการผลิตทั่วประเทศก็คือ GDP เนี่ยทั้งหมดเนี่ยผลผลิตจากภาคอีสานที่ได้มาเป็นเพียงแค่ 8.9% ของผลผลิตทั่วประเทศลองคิดดูดีๆว่าภาคอีสานนี่ยากจนขนาดไหนทั่วประเทศเขาผลิตได้สมมติว่า 100% แต่ภาคอีสานเป็นแค่ 10% ของผลผลิตทั่วประเทศเนี่ยก็คือผมจะมองให้เห็นว่าต่างประเทศเขาก็เข้าใจการกระจายรายได้และการลงทุนหรือการให้อำนาจทางด้านเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรมในประเทศไทยความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็เขาก็เอ่ยถึงว่าถึงอย่างไรก็ตามการพัฒนาในทางในอีสานมันจะเป็นเฉพาะจุดๆเท่านั้นเองแต่ว่าส่วนมากจะไม่มีส่วนมากจะไปรวมตัวกันอยู่ที่อุดรที่อุบลแล้วก็ที่โคราชแล้วก็จังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศก็คือจังหวัดศรีสะเกษนะอันนี้เมื่อปีเขาพูดถึงเมื่อปี1995มันก็หลายปีมาแล้วแต่ผมว่าก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยนมากมายเพราะว่าดูแล้วมันก็ไม่มีการพัฒนานะภาคอีสานไม่มีการพัฒนาแล้วยังยากจนแบบนี้เนี่ยใครต้องรับผิดชอบใครละต้องรับผิดชอบตัวรัฐบาลใช่ไหมรัฐบาลที่เข้ามาเขาก็ไปเขาก็เป็นแค่ proxy หรือเป็นตัวแทนแต่ตัวรัฐบาลจริงๆที่อยู่เบื้องหลังก็คือกษัตริย์ไทยการที่ภาคอีสานไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนมีคนยากคนจนมากมายขนาดนี้กษัตริย์ต้องรับผิดชอบนะประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่ต่างประเทศเขาเรียกว่าเป็น shadow economy ก็คือเป็นเศรษฐกิจที่อยู่เบื้องหลัง
ป็นเศรษฐกิจที่ไม่เปิดเผยทำกันเองอาจจะเหตุผลที่ทำกันเองนะฮะก็คือเขาวิเคราะห์ออกมาได้หลายอย่างอันนึงก็คือว่าต้องการจะหลีกเลี่ยงการเสียภาษีนะแล้วเขาก็ต้องการจะหลีกเลี่ยงเพราะว่าถ้าคุณเป็นนายจ้างคุณจะจ้างลูกจ้างคุณก็ต้องเอาเงินส่วนหนึ่งเป็นส่วนประกันสังคมเป็นเงินประกันสังคมส่วนหนึ่งจะต้องจ่ายให้รัฐบาลไปด้วยแต่เขาต้องการจะหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินประกันสังคมคือว่าเอาเงินสดจ่ายลูกจ้างแล้วก็ไม่จ่ายอะไรอย่างอื่นเลยแล้วลูกจ้างทำงานไปเรื่อยๆถึงตัวเองแก่ไปแล้วก็ไม่มีเงินที่สะสมเป็นเงินประกันสังคมเอาไว้ใช่ไหมก็คืออาจจะเป็นพวกนายจ้างที่จ้างต่ำกว่ารายได้ที่ลูกจ้างควรจะได้ก็คือรายได้ต่อวันขั้นต่ำต่อวันเมืองไทยก็ช่วงนี้รู้สึก300บาทเขาอาจจะจ้างแค่200หรือ150จะเอาไม่เอาถ้าไม่เอาก็ไม่จ้างอะไรทำนองนั้นคนยากคนจนที่ขาดการศึกษาขาดที่อยู่ขาดอะไรบางทีเขาก็จำเป็นจะต้องทำงานเพราะว่าเขาก็ต้องอยู่ต้องกินเหมือนกันถึงแม้ว่าจะได้ไม่ครบ300บางคนเขาก็จำเป็นจะต้องทำอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจใต้โต๊ะหรือว่าเป็นเศรษฐกิจในเงา shadow economy นะแล้วก็มันจะมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่นายจ้างกฎหมายเขาจะต้องบังคับให้ต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้เพื่อลูกจ้างอันนี้เขาไม่ยอมทำแล้วเขากะประเมินว่าในเมืองไทยเนี่ยShadow Economy หรือว่าเศรษฐกิจที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยอาจจะมีประมาณมากถึง 40.9% ของ GDP ปีคศ2014นะอันนี้สำคัญมากเพราะว่าลูกจ้างเหล่านี้เนี่ยจะไม่สามารถช่วยตัวเองได้ถ้ามีปัญหากับนายจ้างเพราะว่าเป็นการจ้างนอกกฎหมายอย่างนึงอีกอย่างนึงถ้าเขาทำงานไปเรื่อยๆเขาไม่มีเงินสะสมเป็นเงินประกันสังคมเขาแก่ตัวไปก็ไม่ได้อะไรแล้วนายจ้างเห็นถ้าเห็นลูกจ้างป่วยปั๊บก็ไล่ออกไปเลยไม่ยอมช่วยเหลือไม่ยอมอะไรก็ได้หรืออาจจะไม่มีวันหยุดไม่มีอะไรเลยทำงานไปโดยตลอดหรืออาจจะบังคับให้ทำงานมากกว่า8ชั่วโมงต่อวัน10ชั่วโมง20 10ชั่วโมง15ชั่วโมงต่อวันอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เป็น shadow economy ก็คล้ายๆถ้าเราพูดถึงในการประมงจับกุ้งจับปลาชาวประมงก็คือใช้แรงงานทาสอะไรทำนองนั้นแต่เรานึกว่ามันเกิดเพียงแค่ชาวประมงแรงงานชาติทางนั้นนะแต่จริงๆมันมีกระจายไปทั่วประเทศมันมีส่วนที่ทำใต้โต๊ะอะไรนี่ไปทั่วประเทศก็คือเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีอะไรทำก็ถึง 40.9% ของ GDP ลองคิดดูนะว่ามันมากขนาดไหนคันนี้มีองค์กรต่างประเทศองค์กรหนึ่งซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นเขามีชื่อว่า Heritage Foundation นะเขาร่วมกับ Wall Street Journal นะแล้วเขาจะสร้าง Index คือสร้าง Index นี่ภาษาไทยอะไรเดี๋ยวผมแปล Index ภาษาไทยดัชนีชี้วัดค่ะดัชนีโอเคที่ Mental Block นะเขาเรียกว่า Index of Economic Freedomนะคือมีองค์กร2องค์กรนี้เขาเริ่มทำตั้งแต่ปีคศ1995นะคือเป็นองค์กร2องค์กร The Heritage Foundation แล้วก็ The Wall Street Journal เขาร่วมกัน2องค์กรนี้2องค์กรนี้เขาเป็นองค์กรนักวิชาการแล้วก็เป็นองค์กรที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจอย่างโดยเฉพาะ Wall Street Journal เขาเป็นหนังสือพิมพ์ทางด้านเศรษฐกิจที่ทั้งทางด้านข่าวทั่วไปและข่าวเศรษฐกิจที่มีความเชื่อถือสูงนะฮะเขาเริ่มทำอินเด็กซ์เนี่ยเรียกอินเด็กซ์ of economic freedom มาหลายปีตั้งแต่ปี1995พอมา1ปีนี้เนี่ย2016เขาให้เมืองไทยเขาก็อินเด็กซ์เขาก็ดัชนีเมืองไทยว่าเมืองไทยนี่อยู่ระดับไหนถ้าเปรียบเทียบกับในโลกเปรียบเทียบกับหลายๆประเทศนะฮะคราวนี้ข้อคิดที่เขามองเมืองไทยเขามองยังไงเขามองว่าเมืองไทยนี่ยังมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจอยู่นะโดยเฉพาะหลังจากที่มีการปฏิวัติรัฐประหารครั้งสุดท้ายที่ผ่านมาเนี่ย1ปีกว่าเกือบจะ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเมืองไทยยังมีปัญหาเศรษฐกิจมากนะแล้วก็ไอ้ความไม่แน่นอนของสังคม politics ในเมืองไทยสังคมทางการเมืองในเมืองไทยเนี่ยมันทำให้ผู้ที่จะมาลงทุน
ขาก็ไม่ค่อยอยากจะมาลงทุนเท่าไหร่แล้วก็ความเป็นเผด็จการประเทศไทยแล้วก็ความที่ว่าการคือเขาหาความแน่นอนไม่ได้ในเมืองไทยมันเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วมันเขาก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลที่มีอยู่ตอนนี้มันจะอยู่มันจะไปนานเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขามันก็เลยทำให้เขาไม่กล้ามาลงทุนนะคือที่เขามองเมืองไทยโดยทั่วๆไปนะแล้วเขาก็ให้สกอร์ก็คือเขาให้อินเด็กซ์เขาให้ดัชนีเมืองไทยอ่ะก็คือปีคศ2016 Economic Freedom Score เขาเรียกว่าอย่างนั้นเขาให้ 63.9ซึ่งจริงๆแล้วดีขึ้นนะเทียบจากปีที่แล้วดีขึ้น 1.5 ดีขึ้นมา 1.5 point จุด 1.5 จุดดีขึ้นมานิดนึงอันนี้เราอย่าไปสับสนท่านที่อยู่เมืองไทยท่านก็รู้ว่าเศรษฐกิจมันแย่ขนาดไหนแต่ทำไมฝรั่งเขาอินเด็กซ์เขาขึ้นนิดนึงเขาปรับให้เมืองไทยขึ้นอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้เขาไม่ได้มามองว่าท่านอยู่ดีกินดีหรือไม่เขามามองว่าเขาจะสามารถมาลงทุนในประเทศไทยแล้วได้ผลประโยชน์แล้วได้รับความสะดวกอย่างไรแค่นี้ก็คืออินเด็กซ์นี่ก็คือการที่ต่างชาติเขามองมาในประเทศไทยต้องคิดดีๆมันทำให้เราอันนี้ที่ผมเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเพราะว่ามันจะทำให้เราเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยเราจะไปอิงชาติไม่ได้เลยค่ะเพราะเขาไม่เข้าใจประเทศไทยเขาเข้าใจแต่เพียงว่าเขาเข้ามาแล้วเขาจะกอบโกยได้แค่ไหนเขาเข้าใจแค่นั้นนะโอเคแล้วก็ในเมืองไทยเขาเป็นคือในแรงในถ้าเปรียบเทียบในทุกประเทศในโลกเนี่ยเมืองไทยอินเด็กซ์จะอยู่ที่67ตำแหน่ง67นะฮะแต่ว่าในพื้นที่เอเชียแปซิฟิกเนี่ยในทางด้านเอเชียเรามาอันดับเกือบจะรู้สึกจะโลเลยก็คือ11อันดับที่11ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆในแถบนี้ South East Asia นะก็มี freedom ในการลงทุนมีเสรีภาพในการลงทุนในลักษณะที่เอื้ออำนวยนักลงทุนก็กลางๆขนาดกลางๆนะแต่ว่าเขาพูดเหมือนกันบอกว่าถ้าเปรียบเทียบจากปีคศ2012เนี่ยจริงๆแล้วอินเด็กซ์เราตกไป1จุดนะฮะแต่ถ้าเทียบกับปีที่แล้ว14ของเราขึ้นไป 1.5 อันนี้ก็น่าคิดเพราะว่าเรามีการปฏิวัติเข้ามาปี14ปีที่แล้วพอมาปีนี้เศรษฐกิจดีขึ้นนิดนึงแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับปีคศ2012ของเราก็ยังตกอยู่นะแต่อันนี้น่าสนใจอีกอันนึงก็คือเขาเอ่ยถึงว่าระบบศาลในเมืองไทยเนี่ยเขาคงบ่นนะเขาคงเข้าใจว่าระบบศาลในเมืองไทยมันเป็นระบบศาลที่เข้าข้างมากแล้วก็มันเป็นระบบศาลที่ใครมีเส้นมีสายก็ถูกไปหมดในลักษณะนั้นนะเขาเอ่ยถึงแสดงว่าเขาก็รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เท่าที่รู้นะเท่าที่พวกเราก็รู้กันทั้งหมดว่าศาลในเมืองไทยผู้พิพากษาไม่ว่าศาลอะไรก็ตามรวมถึงศาลรัฐธรรมนูญด้วยคนที่แต่งตั้งก็คือกษัตริย์ไทยนะถ้าศาลทำตัวไม่ให้ความยุติธรรมต่อประชาชนชาวไทยใครต้องรับผิดชอบนะก็หาคำตอบกันโอเคแล้วเขาก็ยังเอ่ยว่าเมืองไทยนี่เคยมีการทำรัฐประหารมา19หนอันนี้เขาเขียนถูกผิดเราไม่รู้นะแต่ว่าเขาเขียนแต่เขามองว่าเมืองไทยยังเป็น constitution monarchy อยู่เห็นไหมฮะเขายังไม่เข้าใจเลยเขายังนึกว่าคือว่าถ้าเรียกว่าเป็น constitution monarchy เนี่ยก็คือเหมือนกับอังกฤษก็คือว่ากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอยู่ภายใต้กฎหมายแต่จริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นในเมืองไทยเขาควรจะเขียนว่าเมืองไทยเป็น absolute monarchy มากกว่าแต่ว่ามันเป็น hidden มันเป็น absolute มันเป็นแบบหลบๆซ่อนๆ e-app อะนะแต่ว่าเขายังไม่เข้าใจเลยเขายังไม่พูดตรงๆเลยซ้ำไปก็คือว่าเขาไม่เข้าใจก็นี่มันตั้งหลายปีทำไมเขายังไม่เข้าใจอีกใช่ไหมแล้วก็เขายังเอ่ยถึงว่าในช่วงที่รัฐบาลทักษิณรู้สึกปี43ที่ถูกล้ม
ตอนแรกมาจนถึงวันแล้วก็ตอนที่สองก็นายกสมชายเข้าไปแล้วมาช่วงที่สามก็ถูกทหารยึดคืนเข้าไปอีกแล้วก็นายกปูเข้าไปต่างๆที่ผ่านมาช่วงหลังๆเนี่ยเขาก็เอ่ยถึงว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคที่ได้รับการเลือกตั้งมาสูงสุดในช่วงปีค.ศ.2011นะฮะแล้วก็น้องชายของคุณทักษิณขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ถูกทำรัฐประหารออกไปก็โดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะเขาก็อ้างว่าจะให้มีการเลือกตั้งตอนแรกเขาบอกจะมีการเลือกตั้งปีที่แล้วแต่ว่าเลื่อนมาเรื่อยๆแล้วมาตอนนี้ก็ยังไม่มีการเลือกตั้งอยู่ดีแล้วก็การที่การเมืองไม่มีเสถียรภาพแบบนี้มันการลงทุนมันเป็นสิ่งมันเป็นเนกาทีฟเป็นผลร้ายของการลงทุนนะอันนี้ที่ผมพูดนี่ไม่ใช่หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องแต่ผมพูดว่าเขาคิดยังไงกับเมืองไทยอันนี้เป็นข้อเป็นบทความที่เขาเขียนมานะผมมาแปลให้ฟังนะคือเขาคิดกับเมืองไทยยังไงถูกไหมหรือผิดไหมหรือว่าถูกไม่เต็มที่อย่างที่ผมชี้มาเมื่อกี้ก็คือเขายังเรียกว่าประเทศไทยเป็น constitution monarchy ก็คือกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งไม่ถูกต้องกษัตริย์อยู่เหนือรัฐธรรมนูญอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างนะเขาก็บอกว่าถ้าพูดถึงทางด้านกฎหมายในเมืองไทยเนี่ยการ corruption ในเมืองไทยเนี่ยมันไปทุกขนทุกแห่งเห็นไหมเขาต่างประเทศก็ยังรู้มันไปทุกคนทุกแห่งในสังคมไทยทุกระดับไม่ใช่แต่เพียงระดับบนมันไปตั้งแต่บนจนล่างเลยแล้วก็มันเป็นวัฒนธรรมของการให้สินบนนะเขาพูดเลยแล้วก็การที่คุณจะไปทำธุรกิจในเมืองไทยเนี่ยคุณจะต้องมีเส้นมีสายแล้วก็หาในหน้าไปติดต่อเหมือนกับว่าไปหาคนที่รู้จักคนไปติดต่อเส้นสายคือมีนายหน้าไปช่วยทำนู่นทำนี่ให้สมมุติว่าถ้าคุณต้องการจะให้ติดต่อกับวังมันคุณก็จะมีนายหน้าเข้ามาที่อ้างว่ารู้จักคนในวังจะติดต่อได้ก็คือเขาก็ต้องเอาเงินไปจิ้มไว้ให้คนที่อ้างเป็นนายหน้าแล้วก็เอาเงินไปอุดที่ไหนก็ตามที่จำเป็นจะต้องอุดนะแล้วเขาพูดว่ามันทำทุกระดับจากระดับล่างสุดไปถึงบนสุดเขาพูดเลยนะโดยเฉพาะพวกที่เป็นข้าราชการเพราะเขาก็บอกว่าเพราะว่าค่าราชการมีเงินรายได้ไม่เพียงพอก็หาเงินทางด้านเนี้ยเงินใต้โต๊ะเงินรับสินบนอันนี้ฝรั่งเขาเขียนนะแล้วก็พูดบอกว่าระบบศาลทั่วๆไปคดีทั่วๆไปก็โอเคมันก็ไม่นั่นอะไรเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นคดีที่เกี่ยวกับการเมืองเนี่ยเขาเห็นเลยว่ามันมีความไม่ถูกต้องมีความไม่เที่ยงธรรมแล้วก็อารัดเอาเปรียบแล้วก็เข้าข้าง biasภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นการตัดสินแบบเข้าข้างเขาเขียนลงไปตรงๆนะแล้วก็เขาพูดบอกว่าภาษีอัตราภาษีสูงสุดในเมืองไทยพูดถึงภาษีรายได้ก็คือ 35% นะฮะแล้วก็ภาษีของบริษัทต่างๆของธุรกิจเนี่ยก็แค่ 20% แล้วก็มีการtax มีการต้องจ่ายภาษีโรงเรือนแล้วก็จ่ายภาษี VAT ด้วย value added tax นะฮะแล้วก็เขาก็บอกว่าภาระภาษีต่อคนก็ต่อคนที่มีรายได้ก็คือประมาณ 16.2% ซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้สูงมากก็ยังดีที่เมืองไทยยังไม่มีภาษีสูงเหมือนประเทศหลายประเทศในยุโรปหรือในอเมริกาเองคนในอเมริกาเสียภาษีมากกว่าคนไทยนะรายได้คนอเมริกาเข้ามาทำงานที่นี่ได้เงินมากจริงแต่ก็เสียภาษีสูงในพูดมาถึงตอนนี้ก็คือคนที่คนไทยที่มาอยู่ในอเมริกาต้องเสียภาษีรายได้ต้องเสียภาษีโรงเรือนเสียภาษีทุกอย่างรถจะทำอะไรก็ต้องเสียภาษีทุกอย่างนอกจากนั้นยังจะต้องไปซื้อประกันอาจจะเป็นประกันชีวิตประกันรถประกันบ้านประกันทุกอย่างไม่งั้นเขาก็กลัวว่าจะมีคนมาฟ้องร้องมันก็เป็นการเสียภาษีอย่างหนึ่งไปให้รัฐบาลอีกอย่างนึงก็คือเสียภาษีเพื่อที่จะมาประกันตัวเองเพราะผมมองการที่เราจะต้องไปซื้อประกันนู่นประกันนี่เนี่ยผมมองว่าเป็นภาษีอย่างหนึ่งในการเป็นในความเป็นอยู่
ของคนอเมริกันเพราะฉะนั้นผู้ที่มีรายได้ในประเทศไทยเนี่ยจะเสียภาษีถ้าคิดแล้วทั้งinsurance ทั้งการประกันสังคมแล้วก็ประกันตัวเองแล้วก็ภาษีที่จะต้องเสียให้รัฐบาลเนี่ยยังต่ำมากถ้าเทียบกับที่นี่นะฮะคือเงินที่เก็บเงินสุทธิเนี่ยถ้าทำงานเมืองไทยจะได้มากกว่าคนที่ทำงานที่นี่อันนี้เห็นไหมฮะว่าผมเข้าข้างเมืองไทยมากกว่าเข้าข้างอเมริกันคือมันไม่ใช่ว่าอเมริกาจะดีไปหมดอเมริกาเวลานี้ภาษีสูงมากมันก็น่าเกลียดแต่ว่าในยุโรปนี่ยิ่งสูงกว่านี้นะฮะแล้วเขาก็อ้างเขาก็พูดถึงบอกว่าตอนนี้หนี้สินเมืองไทยก็อยู่ประมาณ 50% ของ GDP ซึ่งก็สูงพอสมควรก็สูงเกือบจะถึงจุดที่ไม่ควรจะสูงกว่านี้แล้วใน 50% นี้ก็สูงมากแต่ก็ไม่สูงถึงขนาดที่จะทำให้ประเทศเสียหายแต่ก็สูงมากมันก็เกือบจะ upper limit แล้วนะการลงทุนในเมืองไทยก็ไม่มีการต้องไปลงทุนขั้นต่ำอะไรเท่าไหร่ลงทุนเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็มีกฎหมายแรงงานซึ่งก็ไม่ strict มากแล้วก็การเมืองเขาเอ่ยถึงการเมืองบ่อยแล้วเขาก็เอ่ยถึงว่าตอนนี้นายกยิ่งลักษณ์เนี่ยกำลังถูกฟ้องร้องอยู่ถูกนะฮะกำลังถูกเล่นงานอยู่แล้วก็บอกว่าเหตุผลก็คือว่าเกือบเรื่องประกันข้าวซึ่งทำให้ประเทศไทยเสียหายหลายพันล้านเขาพูดอย่างนี้แสดงเขาก็เข้าใจนโยบายประกันราคาข้าวว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงแต่เขาเขียนว่าทำให้ประเทศไทยเสียหายหลายพันล้านบาทนะเมืองไทยนี่ภาษีส่งเข้าโดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ 6.2% นะแล้วก็เขาพูดถึงอันนั้นแล้วก็การลงทุนจากต่างประเทศโดยตรงก็โอเคแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างก็มี restrict หมายถึงว่ามีการลงทุนที่ไม่สามารถคือคนต่างประเทศจะมาลงทุนจะไม่สามารถลงทุนได้ 100% อาจจะไม่เป็นจะต้องมาหาพาร์ทเนอร์คนไทยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนคนไทยเป็นส่วนเจ้าของส่วนนึงเป็นคนไทยอีกส่วนนึงเป็นคนต่างประเทศนะกฎหมายลักษณะนี้มันทำให้ผู้ที่มีอำนาจหรือผู้ที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยมีโอกาสสูงเพราะว่าใครเราที่จะมีเงินถึงขนาดที่สมมติว่าชาวต่างประเทศเขาต้องการมาลงทุนในประเทศไทยกฎหมายบังคับว่าเขาจะต้องมาหาพาร์ทเนอร์ชิพที่เป็นคนไทยแล้วเขาจะไปหาพาร์ทเนอร์ชิพคนไหนที่เป็นคนไทยเขาต้องไปหาแต่คนที่มีเงินถ้าคนไม่มีเงินก็เป็นพาร์ทเนอร์ชิพไม่ได้เขาจะต้องเอาเงินไปร่วมลงทุนใช่ไหมนี่แหละมันเปิดโอกาสให้ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เข้ามาคำเหงื่อมันนี้ได้ก็มาร่วมลงทุนกับชาวต่างประเทศหรือว่าทุนที่อยู่ในเมืองไทยทุนผูกขาดที่อยู่ในเมืองไทยก็เอามาร่วมกับบริษัทต่างๆเหล่านี้มันก็เลยส่งผลให้บริษัทต่างๆเขาต้องมาทำงานเพื่อที่จะรับใช้พวกนายทุนที่อยู่ในประเทศเพราะว่าถ้าพวกนายทุนพวกนี้เขาบอกว่าโอเคคือถ้าเขาเทิร์นดาวน์หรือเขาไม่ต้องการมาร่วมทุนป้าประเทศต่างๆที่มาลงทุนเขาก็เสียหายเขาก็ทำธุรกิจต่อไปไม่ได้ก็ให้คล้ายกับจับเขาเป็นกฎหมายที่จับเขามาเป็นตัวประกันแทนที่จะให้เขามาลงทุนได้ 100% แล้วให้เขามาขายสินค้ากับประชาชนโดยตรงเขาก็ต้องเข้ามาลงทุนแล้วจะต้องเข้ามาร่วมสังคายนากับคนที่มีอำนาจเมืองไทยในทุนเมืองไทยหรือว่าพวกในวังในเมืองไทยอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลอันหนึ่งนะฮะที่ทำไมประเทศไทยไม่มีแบรนด์ของเราเองอย่างในเรายกตัวอย่างในญี่ปุ่นเขามีแบรนด์มีโตโยต้ามีนิสสันอะไรมีแบรนด์ของเขาอย่างในเกาหลีที่เข้ามาพัฒนาช่วงหลังเขาก็มีแซมซุงมีฮอนไดมีเคียอะไรของเขาเห็นไหมเขามีแบรนด์ของเขาเองแต่ในประเทศไม่มีเลยเพราะอะไรเพราะว่าชาวต่างประเทศจะเข้ามาในเมืองไทยจะต้องเข้ามาร่วมกับนายทุนในเมืองไทยนะทั้งนายทุนที่ฝ่ายเจ้าและนายทุนที่มีเส้นสายภายในด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเขาชาวสมมติว่าโซดี้เข้ามาร่วมกับทุนเจ้าหรือว่าทุนที่อยู่ในเมืองไทย
แล้วทุนเจ้าทุนที่อยู่ในเมืองไทยเขาจะมาลงทุนเองทำไมที่จะมาสร้างแบรนด์ใหม่ขึ้นมาที่จะมาโจมตีแบรนด์ที่เขามีส่วนหุ้นกับโซนี่มันก็ไม่มีมันก็ทำให้มีเป็นการตีกันเป็นการแข่งขันกันมันก็เลยไม่มีทุนใหญ่ๆที่จะมาสร้างแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาไม่มีการวิจัยมันก็เลยทำให้ประเทศไทยไม่มีแบรนด์ของตัวเองไม่มีการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นเอกภาพของตัวเองกฎหมายอันนี้ถ้ามองตื้นๆมันก็มองเป็นว่าเราจะไม่ปล่อยให้ชาวต่างชาติมาครอบงำเมืองไทยแต่ถ้ามองลึกๆจริงๆอ่ะมันเป็นกฎหมายที่ทำให้ฝ่ายทุนเจ้าและฝ่ายทุนทั่วๆไปที่เอาละเราเปรียบคนไทยเนี่ยเขาสามารถผูกขาดในประเทศไทยได้และทำให้การพัฒนาไม่กว้างออกไปและทำให้ทุนที่เล็กลงในเมืองไทยไม่สามารถต่อสู้ได้ไม่สามารถเข้ามาต่อสู้ได้นะอันนี้จบส่วนของที่ผมพูดถึงอินเด็กซ์เขาเรียกว่าIndex of Economic Freedom ที่เขารวบรวมโดย Heritage Foundation แล้วก็ Wall Street Journal นะครับคราวนี้มีบทความอีกอันหนึ่งที่มันดีมากผมอยากจะมาพูดก็เขียนโดยผู้เขียนชาวยุโรปเอาผมเอามาจากหนังสือพิมพ์ EU Reporter นะ EU Reporter เพิ่งวันที่13ที่ผ่านมานะเขาวิเคราะห์เมืองไทยเหตุการณ์เมืองไทยว่าเป็นยังไงอันนี้ที่ผมมาพูดวันนี้คือว่าชาวต่างประเทศเขามองเมืองไทยยังไงเขามองเศรษฐกิจเมืองไทยยังไงโอเคอันนี้เขาบอกว่ากลุ่มทหารที่ทำรัฐประหารก็คือพลเอกประยุทธ์เนี่ยพิมพ์คล้ายๆพิมพ์บทความพิมพ์นโยบายออกมาสีหน้าเขาเขียนขึ้นมาแล้วก็มันเป็นนโยบายเอามาโฆษณาชวนเชื่ออะไรทำนองนั้นเขาเขียนบอกสีหน้าแล้วก็อ้างว่าจะพัฒนาเมืองไทยให้เป็นมีเศรษฐกิจติดอันดับโลกภายใน20ปีอันนี้ถ้าคนอยู่เมืองไทยก็คงจะเข้าใจนะแต่ว่าอันนี้เขาเขียนมาอย่างนี้ก็คือพิมพ์ออกมาสีหน้าแล้วก็อ้างว่าเขาจะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจเมืองไทยภายใน20ปีภายภาคหน้าจะให้ทัดเทียมกับนานาชาติพูดในลักษณะนั้นนะเขาก็เขียนออกไปแต่ว่าความเป็นจริงมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นในบทความนี้เขาเขียนคือเขาเขียนแล้วก็ตอบโต้ไปในตัวเขาบอกว่าจริงๆมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเมืองไทยเวลานี้เศรษฐกิจตกต่ำมากโดยเฉพาะในเศรษฐกิจทางด้านอุตสาหกรรมนะเขายังใช้ศัพท์ว่า deindustrialization ก็คือเป็นการทำลายหรือเป็นการลดรอนการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมแล้วก็ยังยกตัวอย่างว่าในอย่างในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ยโรงงานต่างๆโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเขาผลิตแค่ 63% ของความคือถ้าเขาสามารถถ้าเขาผลิตปกติเขาจะผลิตได้ 100% ของความสามารถของการผลิตของโรงงานเขาใช่ไหมแต่ว่าเดือนธันวาที่ผ่านมาเขาต้องผลิตน้อยลงเพราะว่าเศรษฐกิจมันย่ำแย่เขาลดการผลิตเหลือแค่ 63% นะ 63% นี่มันก็อันตรายมากเพราะว่าคนที่มาลงทุนเนี่ยเขาก็ต้องคิดอยู่แล้วว่าเขาสมมติถ้าเขาลงทุนสร้างรถต่อเดือนสร้างได้ 20,000 คันค่าใช้จ่ายมันก็ออกไปแล้วใช่ไหมเขาต้องลงทุนต้องไปก็ต้องเสียดอกเบี้ยเงินทุนอะไรแต่ว่าจริงๆเขาผลิตออกมาไม่มากพอผลิตได้แค่ 63% ของที่เขาคาดว่าจะคือ 63% ของ 20,000 คันก็ลดน้อยลงรายได้เขาก็ต่ำลงแต่ว่ารายจ่ายเขาก็คงเหมือนเดิมเพราะเขาจะผลิต 63% หรือจะผลิต 100% รายจ่ายเขาก็พอๆกันมันไม่ต่างกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยโรงงานต่างๆแล้วอีกหน่อยก็เจ๊งหมดนะฮะก็คือผมอธิบายให้ฟังแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่เขาชี้ให้เห็นก็คือว่าFDA รู้สึกจะย่อมาจาก Foreign Direct Investment ก็คือการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเนี่ยตกต่ำลงมากนะแล้วเขาก็ชี้ให้เห็นโดยเฉพาะการลงทุนจากญี่ปุ่นนะเขาชี้ให้เห็นเลยว่าการลงทุนจากญี่ปุ่นเมื่อเปรียบเทียบจาก5ประเทศในเอเชียแล้วเนี่ยประเทศไทยในเวลานี้ต่ำสุด
เขาพูดง่ายๆเขาไม่สนใจมาลงทุนเขาไม่ต้องการมาลงทุนเมืองไทยเลยอันนี้อันตรายเพราะว่าบริษัทที่มีอยู่แล้วในประเทศไทยแล้วก็โรงงานอะไรต่างๆที่มีอยู่แล้วในประเทศไทยเนี่ยถ้าเขาไม่พัฒนาไปเรื่อยๆหรือถ้าเขาไม่อัปเดตไปเรื่อยๆเนี่ยอีกหน่อยเขาก็ย้ายไปที่อื่นอย่างที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วแซมซุงเขาอยู่ๆก็ย้ายออกไปเลยนะฮะอันนี้ก็คือลักษณะเศรษฐกิจที่เขามองเห็นคือการลงทุนจากญี่ปุ่นต่ำที่สุดในประเทศเอเชียในแถบนี้ใน5ประเทศแถบนี้ก็คือยังต่ำกว่าลาวยังต่ำกว่ากัมพูชาด้วยซ้ำไปการลงทุนจากญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็แต่ว่าก็ยังมีการขยายเศรษฐกิจพอสมควรปีที่แล้วที่ผ่านมาก็คือ GDP รู้สึก 2.8% เกือบโตแต่ว่า4เดือนที่ผ่านมานี่ติดลบนะ GDP เราติดลบช่วงหลังสุดท้ายที่เขาออกมา GDP เราติดลบเดี๋ยวติดลบเท่าไหร่เอ่ยรู้สึกจะติดลบ 0.3% ที่ผ่านมา4เดือน3เดือนที่ผ่านมาเพราะเป็น4 quarter ก็คือ3เดือนสุดท้ายที่เขารายงานลบไปต่ำกว่า0นี่ก็คือติดลบ 0.3% ก็มันก็แสดงให้เห็นที่ว่าการลงทุนเขาไม่มาลงทุนแล้วก็ทุนโรงงานเก่าๆที่เขาบีอยู่แล้วเขาก็ย้ายออกแล้วก็ตอนนี้เวลานี้เขาไปลงทุนที่อื่นหมดนะฮะอันนี้การที่โอเคเดี๋ยวผมเลื่อนมาโอเคแล้วอันนี้เนี่ยเขาให้ความสนอันนี้สำคัญมากแล้วกำลังเกิดอยู่ก็คือเขาพูดถึงความแรงที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเมื่อกี้ผมก็เอ่ยถึงมาแล้วว่าความแล้งเนี่ยความหน้าฝนเราฝนตกจนน้ำท่วมเต็มไปหมดหน้าร้อนเราก็แล้งจนไม่มีน้ำจะทำไม่มีอะไรนะฮะแล้วก็ทำเพราะว่าเมื่อกี้ผมก็เอ่ยถึงว่าเกษตรกรในเมืองไทยมันประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศแล้วถ้าเราไม่มีน้ำแล้วไม่มีมันจะส่งผลทำให้คนครึ่งหนึ่งของประเทศรายได้เขาไม่มีถ้ารายได้เขาไม่มีเขาก็ไม่มีกำลังในการซื้อไม่มีกำลังในการซื้อเศรษฐกิจมันก็ไม่หมุนมันก็เป็นดินพอกหางหมูไปเรื่อยๆปัญหานะฮะแล้วก็มันส่งผลไปถึงขนาดที่เขาพูดถึงในบทความขนาดหมู่บ้านอะไรต่างๆน้ำจะใช้ธรรมดาน้ำดื่มน้ำอะไรแบบใช้ธรรมดายังไม่มีเลยต้องทางการต้องส่งน้ำเข้าไปช่วยประมาณ 2,000 กว่าหมู่บ้านนะคือน้ำดื่มน้ำกินยังไม่มีแล้วเขาพูดถึงความเสียหายที่ความแล้งเนี่ยมีผลเสียหายกับปลากับทางด้านประมงคือการเลี้ยงปลาและการเลี้ยงกุ้งด้วยนะแล้วก็มีบริษัทที่ปิดไปแล้วว่าประมาณ200บริษัทที่พวกเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งปิดไปแล้วประมาณ200ที่นะแล้วก็การผลิตชูเกอร์เคนน้ำตาลฮะการผลิตน้ำตาลที่เขาต้องเงาะใช่ไหมไม่เงาะชูเกอร์เคนภาษาไทยนี่อะไรอ้อยค่ะอ้อยน้ำตาลถูกแล้วค่ะอุตสาหกรรมน้ำผลิตน้ำตาลโอเคโอเคเขาอ้อเพราะอ้อยนี่เพราะว่าอ้อยเนี่ยต้องการน้ำมากลองกินอ้อยดูนะฮะลองปอกเปลือกแล้วลองหั่นๆแล้วลองกินดูมีแต่น้ำทั้งนั้นอันนี้เราแล้งมากเนี่ยจนทำให้อ้อยไม่เติบโตแล้วก็การผลิตน้ำตาลเราถึงจุดต่ำสุดเวลานี้ผลผลิตเราต่ำกว่า 10% ที่มันควรจะเป็นสมมติว่าผลผลิตเต็ม 100% ตอนนี้เราผลิตแค่ไม่ถึง 10% นะฮะความเสียหายมากมายขนาดไหนแล้วก็ทำใหโรงงานที่ผลิตน้ำตาลเนี่ยเวลานี้ทำงานแค่ 25% ของ capacity ของการผลิตที่จะเป็นไปได้แค่ต่ำกว่า 25% นะฮะแล้วเขาบอกว่าแค่เขามีการวิจัยกันที่ University of the Chamber of Commerce เขามีการวิจัยว่าไอ้ผลแล้งที่เกิดขึ้นขณะนี้ในขณะนี้เนี่ยจะส่งผลทำให้ GDP ผลการเติบโตของ GDP จะต่ำลงถึง 0.5 ถึง 0.8% ต่ำลงนะซึ่งเมื่อกี้ผมก็บอกแล้วว่าตอนนี้ GDP ช่วงล่าสุด3เดือนล่าสุดนี่เราติดลบไป 0.3 แล้วนะแล้วถ้าติดลบไปอีก 0.5 ถึง 0.8 นี่GDP ครั้งต่อไปเราอาจจะลบ 1% หรือกว่า 1% ก็ว่าได้ซึ่งมหาศาล
ก็เนี่ยนี่ขนาดที่เขามองกว้างๆมอง GDP อย่างที่ผมอธิบายเมื่อกี้ว่า GDP มันรวมแค่อุตสาหกรรมใหญ่ๆแต่มันไม่ได้รวมถึงรายได้คนเล็กคนน้อยจริงๆ GDP มันเป็นตัวชี้แต่ว่ามันไม่ใช่ตัวชี้ที่ถูกต้องเป็นตัวชี้คร่าวๆกว้างๆใหญ่ๆแต่ว่าความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยมันมากมายมหาศาลกว่าไอ้ 1% อย่างที่เขาพูดถึงเป็นอย่างที่นักวิชาการเขาพูดถึงนะแล้วเขาก็บทความนี้เขาก็เอ่ยอีกอันนึงเขาพูดถึงเรื่องการเมืองเหมือนกันนะเขาบอกว่าหลังจากที่มีการปฏิวัติเข้ามาเมื่อเกือบ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจเราย่ำแย่มากนะแล้วก็หนี้สินในครัวเรือนเนี่ยสูงพุ่งรวดพุ่งขึ้นมากอันนี้เขาวิเคราะห์ได้ดีมากอันที่ผมรู้มานานแล้วแต่อันนี้ฝรั่งเขาพูดถึงเขาพูดถึงว่าการเศรษฐกิจย่ำแย่แล้วการส่งออกก็ตกแล้วก็หนี้สินในครัวเรือนพุ่งขึ้นแล้วก็ความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายของผู้บริโภคก็ต่ำลงเนี่ยมันเหมือนกับ perfect storm มันเหมือนกับมันไม่มีอะไรดีเลยมองไปมันมีแต่ความมันมีแต่เสียก็ลองคิดดูหลังจากทำรัฐประหารมาเนี่ยมันทุกอย่างมันเลวไปหมดทุกอย่างมันไม่มีอะไรดีเลยอันนี้เขาก็พูดถึงเหมือนกันว่าท่านอดีตนายกชินวัตรเขาพูดถึงเหมือนกันว่าช่วงนั้นฮะก็ดีกว่าช่วงนี้แล้วก็เขาพูดถึงนายกยิ่งลักษณ์เหมือนกันถึงพูดถึงเรื่องการประกันค่าการประกันราคาข้าวนะฮะแล้วสุดท้ายเขาก็พูดการรับจำนำข้าวค่ะให้รับจำนำข้าวโทษทีเพราะมันเป็นอันนี้ถ้าประกันราคานี่มันเป็นของพวกประชาธิปัตย์ฮะโอเคโทษทีผู้ผิดก็คือเป็นจำนำข้าวใช่แต่ผมรู้หลักการมันก็เป็นผมรู้หลักการแต่ว่าคงเรียกผิดก็คือแล้วเขาก็เอ่ยถึงนี่เขาก็อัปทูเดทไงเขาเอ่ยถึงไอเนี้ยไอ้ขันแดงเนี่ยเขาก็เอ่ยถึงว่าคนไทยถูกจับเพราะว่ามีขันแดงแล้วก็พวกเผด็จการก็เข้าไปยึดขันแดงหมื่นใบเพราะว่าจะทำให้ข้ออ้างก็คือจะทำให้รัฐบาลสั่นคลอนแล้วก็เสียการเมืองเลยทำนองฟังแล้วมันก็คือผมเอามาแปลอยากให้คนไทยรู้ว่าชาวต่างประเทศเขาก็ติดตามเหตุการณ์ของเมืองไทยเหมือนกันแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเขาวิเคราะห์แบบกว้างๆวิเคราะห์ถ้าเป็นภาษาเศรษฐกิจเขาเรียกแมโครอีโคโนมีเขามองทางด้านแมโครเขามองกว้างๆมองในลักษณะทั่วประเทศแต่เขาไม่ได้มองในไมโครอีโคโนมิกอินเด็กซ์เขาไม่ได้มองลึกลงไปแล้วเขาไม่ได้สัมผัสคนยากคนจนจริงๆนะก็อันนี้ก็เจอชี้ให้เห็นว่าต่างประเทศเขามองประเทศไทยยังไงก็ล่าสุดก็ผมอยากจะพูดอีกทีนึงก็คือ drought หรือว่าความแห้งแล้งในประเทศไทยเนี่ยก็รัฐบาลชุดนี้รัฐบาลของกษัตริย์ภูมิพลอยู่มา70ปีเนี่ยก็อ้างว่าจะแก้ไขปัญหานี้ปัญหาน้ำก็คือว่าปัญหาน้ำที่ว่าถ้าหน้าฝนน้ำท่วมและหน้าร้อนอีกน้ำแล้งนะฮะอีกอันนึงแล้วปัญหาน้ำเราจะมองข้ามไม่ได้อีกอันหนึ่งก็คือปัญหาที่จีนเขาไปสร้างเขื่อนเวลานี้มีตั้ง6เขื่อนกั้นน้ำแม่น้ำแม่โขงทางด้านบนนะฮะแล้วเขากักน้ำเอาไว้ใช้เองเพราะอะไรเพราะจีนเขาต้องการจะใช้แม่น้ำแม่โขงในการคมนาคมในเมืองไทยในลาวนี่ใช้แม่น้ำโขงนี่ในการจับปลาในการหาอาหารแล้วก็ให้ไปทำการประมงอะไรบ้างแต่ว่าใช้ในการคมนาคมใช้น้อยนะอาจจะใช้เรือกับเรือเล็กแต่ว่าจีนเขาต้องการจะกักน้ำให้ระดับน้ำมันสูงขึ้นถึงขนาดที่เขาสามารถใช้เรือใหญ่ๆในการคมนาคมทั้งในแม่โขงส่วนบนที่อยู่ในประเทศเขาเขาถึงปล่อยน้ำลงมาน้อยมากเขากักน้ำไปเรื่อยๆอาจจะต้องกักเป็นปีๆเพื่อที่จะให้ระดับน้ำมันขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้ถ
ถ้าพวกที่อยู่ในรัฐบาลเราก็ควรจะไปเชียร์ชาเขาก็ควรจะปล่อยน้ำบอกว่าบ้าอย่าเห็นแก่ตัวให้มากเกินไปเพราะว่าคนล่างเขาประมาณว่าประมาณคนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับแม่โขงตั้งแต่ประเทศไทยประเทศลาวกัมพูชาเวียดนามเนี่ยเขากะประเมินประมาณ60ล้านคนนะมีชีวิตที่ขึ้นอยู่กับแม่โขงแล้วก็การที่จับปลามากินอะไรคืออาหารที่อาหารหลักของเขาก็คือปลาถ้าปลาไม่มีการขยายพันธุ์เพราะว่าไปสร้างเขื่อนนู่นสื่อเต็มไปหมดเนี่ยอีกหน่อยคนพวกนี้จะไม่มีอะไรจะกินนะฮะก็เอาเป็นข้อคิดอีกอันหนึ่งโอเคครับก็วันนี้คุยมา2ชั่วโมงมีใครมีคำถามเลยไหมครับอันนี้ไม่ใช่ว่าผมมาวิเคราะห์เศรษฐกิจไทยนะฮะผมมาบอกว่าชาวต่างประเทศเขาคิดกับเรายังไงกับเศรษฐกิจไทยนะแล้วไม่มีบทความที่เขาเอ่ยขึ้นมาเลยว่าประเทศไทยจะต้องเป็นประชาธิปไตยจะต้องมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยน้อยมากเขาเขียนน้อยมากเขาพูดถึงคือมันเป็นสิ่งที่เขาให้เกียรติกับประเทศเขาจะไม่ค่อยจะมาเขียนยุ่งเรื่องภายในของประเทศอื่นแต่เขาจะมาปกติเวลาเขาเขียนข่าวเขาจะมาเขียนถึง อาการสมมติว่ามีคนไข้เขาจะมาเขียนถึงอาการแต่เหตุผลหรือว่าต้นตอจริงๆเขาไม่ค่อยจะมาเขียนเท่าไหร่คือปัญตัวต้นปัญหาจริงๆเขาไม่ค่อยมาเขียนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราเป็นคนไทยเราต้องแก้ปัญหาเองนะเราจะมาหวังให้ต่างชาติไม่ได้แต่ว่าเราต้องเข้าใจปัญหาของเราแล้วเราต้องเข้าใจการมองของเขาเข้ามาในประเทศเราถึงจะกะประเมินได้ว่าเราจะอาศัยเขาได้มากน้อยยังไงอะไรแค่ไหนนะฮะโอเคครับมีใครมีปัญหาอะไรไหมครับจะมีใครก็เดี๋ยวจะลองดูนะคะพี่น้องที่มีคำถามนะคะค่ะก็ลองคุยกันดูได้นะคะส่งคำถามในห้องแชทได้นะคะก็จะเสริมนะคะคุณสุกิจสักนิดนึงค่ะว่าเมื่อกี้คุณสุกิจพูดถึงว่านักลงทุนต่างประเทศเนี่ยนะคะเขาก็ย้ายฐานกันออกไปเยอะแล้วนะเยอะแล้วเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่วิกฤตเมื่อมาเริ่มเมื่อ2557นะเขาก็คงรอดูท่าทีมาจนในที่สุดตัดสินใจว่าประเทศนี้ไม่มีความหวังไงเขาก็ออกกันไปเยอะแล้วนะฮะแล้วที่สำคัญตอนนี้ที่มันน่าตกใจแล้วก็เจ็บปวดนะคะก็คือนักลงทุนไทยก็ย้ายออกเนี่ยอันเนี้ยนะฮะใช่ไหมคะคุณสุกิจนี่ล่าสุดนี่เพิ่งเห็นนะรู้สึกจะเป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะขนาดอสังหาริมทรัพย์เนี่ยไม่น่าเชื่อนะฮะก็คือรู้สึกจะเป็นสุภาลัยหรืออะไรนี่ก็ไปลงทุนเยอะมากที่ออสเตรเลียอะไรแบบนี้เราไม่เคยคิดแบบนี้เลยนะเพราะเรารู้สึกว่ามันจะมองแต่ว่าเราเป็นฝ่ายรับการเงินทุนจากต่างประเทศไงอันนี้แบบพูดแบบคนที่ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือไม่ได้อยู่ในสาขาด้านเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจอะไรทั้งสิ้นนะก็คือประชาชนคนธรรมดาเนี่ยมันรู้สึกว่าเราดึงดูดนักลงทุนเข้ามาแบบมันก็ทุนเราต้องอาศัยทุนต่างประเทศเนี่ยเข้ามาช่วยเศรษฐกิจไทยใช่ไหมคะแต่ความจริงเนี่ยนักคนรวยในไทยนี่เยอะมากแล้วเขาก็มีทุนเยอะมากนะคะเนี่ยนะที่เราเนี่ยที่เราถูกถล่มโดยง่ายๆเลยเพราะว่าพวกเขาถ้ารวมหัวกันเนี่ยเขามีทุนเยอะมากแล้วตอนนี้เขาก็ที่ร่วมหัวกันหนุนพวกกปปส.มาทำรัฐประหารตอนนี้คนพวกนี้เนี่ยก็หนีไปลงทุนต่างประเทศหมดแล้วนี่มันเลวร้ายนะเพราะรู้สึกว่านี่ก็คือคุณก็ไม่ได้มาร่วมทุกข์ร่วมสุขอะไรกับประชาชนเลยอ่ะคนที่ถูกถีบหัวส่งนั่นก็คือประชาชนขณะนี้นะคะที่ไม่มีทางเลือกมากเลยนะหรือว่าบางทีก็ไม่รู้อย่างที่คุณสุกิจว่าเนี่ยก็คือไม่รู้ทางเลือกอื่นนะคะที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจของตัวเองในขณะนี้มีเยอะมากนะคะที่มันไปไหนกันไม่ได้ก็ต้องจมกันอยู่ตรงนี้แล้วนายประยุทธ์เนี่ยนะคะถ้าใครไปฟังเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยคือพยายามปรับเปลี่ยนรายการนะไอรายการคืนความสุขอะนะคะแต่เนื้อในนี่นะคะก็เสงเคร่งเหมือนเดิมอะนะคะแล้วมันได้พูดถึงคุณสุกิจพูดถึงแมคโครอีโคโนมีไงนี่ก็ในประยุทธ์พูดนะบอกว่าเราต้องดูมหาภาคเราต้องดูเศรษฐกิจมหาภาคมันก็ไปจำคำมาดิฉันก็นั่งฟังว่ามันจะว่าไงไหนลองซิมหาภาคคืออะไรรู้ไหมมหาภาคคื
เราจะไปเปิดร้านค้า130ล้านค้านะคะเพื่อให้คนเนี่ยเอาสินค้าพื้นบ้านเนี่ยไปวางขายตามปั๊มน้ำมันอย่างเงี้ยนี่คือมหาภาคของเขานะคะเนี่ยฟังแล้วมันน่าอเนกอนาถนะแล้วบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนตกงานกันเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้ขอร้องให้พวกที่รับโครงการคือมารับเหมาโครงการลงทุนของรัฐบาลเนี่ยว่าอย่าใช้เครื่องจักรให้ใช้แรงงานคนแทนเพื่อจะให้คนมีงานทำมันจะถดถอยกันไปถึงไหนมหาภาคเนี่ยเศรษฐกิจมหาภาคของประยุทธ์เนี่ยคุณสุกิจโอ้โหมันฟังแล้วแบบเห็นว่าคือถ้าอยู่อีกนานนี่นะแต่พี่น้องประชาชนจะเดือดร้อนกันขนาดไหนเนี่ยตื่นนี่ที่คือภาวะความคิดของพวกทหารนะฮะซึ่งไม่ได้มีความการทำเสร็จไอ้การบริหารเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้นะที่คุณใครก็ได้เข้ามาทำไม่ใช่นะเนี่ยมันต้องการผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมคะขนาดนี้ยุคนี้มันมีความซับซ้อนสูงมากอะนะแล้วเราได้ไอ้เนี่ยมันปล้นมาแล้วมันก็มานั่งแล้วมันก็มาพูดแบบเบ้าบอเลยแบบเป็นชั่วโมงอะนะที่ต้องฟังเราก็ต้องทนฟังเพื่อที่จะเอามาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยแหละนะฮะแต่ยิ่งฟังมันก็ยิ่งเห็นแล้วก็รู้สึกว่าสงสารประเทศไทยมากเพราะว่าประเทศเราไม่ได้เล็กนะฮะก็เกือบ70ล้านคนนะแล้วก็ปัญหาที่รู้สึกว่าต่างชาติเนี่ยเขาก็เริ่มมองเห็นแล้วด้วยเพราะว่าตัวเลขเนี้ยมันปรากฏอยู่ในงานวิจัยมาระยะ10ปีแล้วนะคะก็คือไอ้ Aging Society คุณสุกิจนะฮะก็คือสังคมสูงวัยเนี่ยที่วัยแรงงานกับวัยแรงงานนะคะกับวัยผู้สูงอายุนะแล้วก็วัยเด็กเนี่ยมันมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันก็คือพูดง่ายๆเหมือนกับ1ใน3ของกันและกันหมดเลยอ่ะซึ่งอันตรายมากเพราะว่าเท่ากับวัยแรงงานก็จะต้องแบกรับ3เจเนเรชั่นใช่มั้ยฮะรวมตัวเองด้วยเนี่ยแล้วมันจะไหวได้ยังไงนี่เราพูดถึงเฮมาร์เก็ตเนี่ยนะแล้วก็มันโอ้โหมันมีแต่ปัญหาในเนี่ยประเทศไทยแล้วถ้ายังไม่ยังแก้ไอ้ปัญหาระบอบการปกครองไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่สามารถจะเอาคนที่มีความสามารถเนี่ยเข้ามาลงในงานการบริหารที่เหมาะสมนะคะเพราะมันต้องการคนมีฝีมือจริงๆนะช่วงนี้ปัญหามันรุมเร้าเลยมากๆเลยนะคะเนี่ยทั้งภัยธรรมชาติด้านความแห้งแล้งซึ่งมันจริงอยู่มันกระจายทั่วภูมิภาคอ่ะแต่พอเรามีระบอบการปกครองภายใต้เผด็จการแบบนี้ก็ยิ่งทำให้เราไม่สามารถจะได้คนที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยมาแก้ปัญหาของประเทศและยังมามีไอ้เรื่องอะไรนะฮะศึกชิงบัลลังก์ก็ตามนะคะปัญหาภัยธรรมชาติปัญหาที่วงจรของประชากรไทยเนี่ยมันมาถึงจุดที่เข้าสู่สังคมสูงวัยโอ้เนี่ยฟังแล้วมันเป็นห่วงพี่น้องมากๆอย่างนี้คุณสุกิจพูดถึงว่าเสียภาษีเยอะเนี่ยแต่ยังมีข้อดีที่ว่าการบริการด้านสาธารณสุขเนี่ยก็มีความเป็นธรรมใช่ไหมคะก็คือว่าเสียยังไงก็ยังได้รับคืนตามที่เป็นธรรมอ่ะแล้วก็ในวัยชราเนี่ยหลังจากเกษียณหลังจากเป็นผู้สูงวัยแล้วก็ได้รับการดูแลใช่ไหมฮะจากรัฐนะฮะแต่ว่าของไทยมันไม่มีนะเสียภาษีน้อยเหมือนดูเหมือนน้อยอ่ะแต่จริงๆมันมีภาษีนั่นภาษีนี่แต่ว่าคนไม่ค่อยเห็นหรอกแต่ว่างบประมาณเงินภาษีอ่ะมันเสียไปแล้วมันไปไหนอ่ะมันไม่ได้มาคืนมาให้ประชาชนค่ะมันไม่ได้ส่งคืนไปพัฒนาทั่วประเทศก็คืออย่างที่ผมพูดแล้วพูดอีกเขามองเมืองไทยเป็นเมืองไอ้กรุงเทพเป็นเมืองขึ้นแล้วต่างประเทศเป็นแม่เมืองกรุงเทพเป็นเมืองหลวงหรือว่าเป็นประเทศต่างจังหวัดเป็นเมืองขึ้นเขามองอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นภาษีอะไรต่างๆที่มาจากต่างจังหวัดเนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลเข้ามาแล้วก็แทนที่จะดิสทริบิวหรือว่ากระจายไอ้เงินนี้ออกไปพัฒนาทางด้านจังหวัดแต่ละจังหวัดอื่นๆมันไม่มีเลยส่งออกไปน้อยมากก็เลยมีการพัฒนาในต่างจังหวัดน้อยมากนะการพัฒนาขึ้นคือไม่มีโครงสร้างไม่มีแผนการพัฒนาที่จริงจังขึ้นมาเลยเราสังเกตไม่ว่าเราจะไปประเทศไหนมันเขาจะมีประเทศที่เขามีเมืองหลวงแล้วก็มีเมืองย่อยมีเมืองใหญ่มีเมืองที่นู่นที่นี่เกือบจะทุกประเทศมันจะเป็นลักษณะนี้แต่เมืองไทยไม่มีเลยมีแค่กรุงเทพเชียงใหม่ก็คิดแล้วมันยังน้อยภูเก็ตก็แทบจะคือน้อยมากเมืองอื่นก็ไม่มีอะไร
ขนาดฟิลิปปินส์ที่ก็เป็นประเทศที่เขาไม่ใช่ว่าร่ำรวยเขายังมีเมืองอยู่ทั่วประเทศเมืองสำคัญนะที่อยู่ขณะเวียดนามก็มีทางเหนือทางใต้ของเราไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยและอีกอันนึงคือมันอยู่ที่การดิสทริบิวหรือการกระจายภาษีที่เก็บมาเขาไม่แค่คืนเก็บมาก็เอามาใช้จ่ายของตัวเองเป็นแสนแสนล้านหมื่นหมื่นล้านนะแล้วก็อีกอันนึงผมอยากจะพูดถึงเหมือนกันแต่ว่าเราผมไม่อยากจะคิดว่าผมมาโจมตีใครคนใดคนหนึ่งแต่ความจริงมันก็คือความจริงหลักการมันก็คือหลักการอาจจะมีคนมาด่าผมก็ได้นะถ้าสิ่งที่ผมจะพูดไปแต่ว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งมันเป็นแฟกเตอร์อันหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจของเราตกต่ำลงก็คือความผิดพลาดของสมัยรัฐบาลปูนะมีคนมาพูดน้อยผมพูดก็คงจะมีคนด่าแต่ฟังดีๆท่านเปิดใจฟังดูก่อนนะมันเป็นหลักการก็คือเขามีโครงการที่จะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำใช่ไหมฮะจากเท่าไหร่ก็ตามก่อนหน้านั้นขึ้นมาเป็น300บาทอันนี้มีผลจากร้อยคือถ้ามันผมมีตารางอยู่ผมมีตารางอยู่ข้างหน้านี่คือมันแล้วแต่จังหวัดแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดมันจะไม่เท่ากันอย่างน่านช่วงนั้นนะฮะเขามีแค่ต่อวันแค่161อย่างตากสุรินทร์ก็162แต่ว่าในจังหวัดในกรุงเทพก็ตอนนั้นก็ต่อวันก็ค่าแรงขั้นต่ำก็215ภูเก็ตก็221นะช่วงนั้นก่อนที่เขาจะปรับขึ้นมาคราวนี้ภายใน3ปีเองภายใน3ปีเขาปรับขึ้นให้เท่ากันหมดในทุกจังหวัดอย่างในกรุงเทพอย่างในภูเก็ตจาก221ก็ขึ้นมาเป็นแต่เขาปรับขึ้นมาแค่ปีเดียวขึ้นมาเป็น300แต่ว่าในจังหวัดอื่นๆที่เขามีอยู่น้อยวันละ162เขาก็ปรับมาเรื่อยๆคือพอมา3ปีให้หลังมันจะขึ้นไปถึง300คราวนี้การปรับค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมันไม่ใช่มันคือบางคนเข้าใจผิดว่าค่าแรงขั้นต่ำกับความอยู่ดีกินดีกับเศรษฐกิจมันตัวเดียวกันมันคนละอันค่าแรงขั้นต่ำคุณจะต้องการให้ประชาชนอยู่ดีกินดีแล้วคุณมาปรับค่าแรงขั้นต่ำยกขึ้นมาไม่ใช่หมายความว่าคุณจะทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะมาบังคับให้คนจ้างต้องจ่ายลูกจ้างเท่านี้สมมุติว่ามีบริษัทหนึ่งแล้วเขาจ่ายค่าจ้างมาโดยตลอด10ปีที่ผ่านมาสมมุติว่าเขามีโรงงานอยู่ที่นครนายกเขาจ่ายผมมองตัวเลขอยู่เขาจ่ายวันละ170บาทแต่ภายใน3ปีนี่เขาจะต้องจ่าย300บาทขึ้นเกือบ2เท่าตัวมันจะมีโรงงานหรือมันจะมีธุรกิจที่ไหนเขาสามารถอยู่ได้มันก็เจ๊งไปตามๆกันผลอันนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นความผิดพลาดตอนนั้นคือเขาผมเห็นด้วยกับการปรับนะฮะรายได้ขั้นต่ำเพราะว่าข้าวของมันก็แพงแต่ว่าการมันเร็วเกินไปมันอยู่ที่ implication มันอยู่ที่นั่นมันเร็วเกินไปทำเร็วเกินไปอย่างในยกตัวอย่างในสหรัฐอเมริกาเขาจะปรับอะไรสักอย่างโดยเฉพาะค่าแรงขั้นต่ำนี่มันเซนซิทีฟมากเขาบางที10ปีเนี่ยถึงจะขึ้น 20% 30% ภายใน10ปีเขาไม่ใช่ว่า3ปีขึ้นมา 100% อย่างที่ของเราทำเกือบ 100% นะฮะมันผลดียังไงผลดีก็คือประชาชนอาจจะคิดว่าได้เงินเพิ่มมากขึ้นผลเสียเนี่ยมหาศาลผลเสียเป็นผลเสียทางด้านเศรษฐกิจมหาศาลผลเสียอันแรกเลยก็คือมันไปส่งผลทำให้เกิดอินฟลักชันเกิดเงินเฟ้อเกิดสภาวะเงินเฟ้อเพราะอะไรเพราะว่าอย่าลืมนะคนเขาผลิตสินค้าขึ้นมาถ้าเขาจะต้องมาจ่ายลูกจ้างเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องขึ้นค่าสินค้าใช่ไหมแต่คราวนี้กฎหมายเขาออกมาบอกภายใน3ปีจะต้องให้ได้เหมือนกันเท่ากันหมด300บาทลูกนายจ้างเนี่ยเขาไม่มารอ3ปีหรอกเขาจะวางแผนก่อนล่วงหน้าเขาจะขึ้นราคาสินค้าทันทีเลยเกือบจะทันทีอาจจะขึ้นมา2ระดับแล้วก็มาดูว่าจะเป็นยังไงคนจะซื้อไหมอะไรอย่างเงี้ยอันหนึ่งก็คือผลร้ายอันแรกก็คือทำให้ค่าของชีพเพิ่มมากขึ้นเงินเฟ้อขึ้นอันที่สองพอเงินเฟ้อขึ้นเนี่ยมันทำให้มูลค่าเงินต่ำลงถ้าคุณมีเงิน100บาทวันนี้แล้วคุณ
แบ่งเงิน100บาทสมมติไปซื้อก๋วยเตี๋ยวชามละ30บาทคุณก็ซื้อได้3ชามกับอีกนิดกับอีก1ส่วน3กับ1ส่วน3ชามแต่ถ้าคุณได้เงินเพิ่มมากขึ้นมาอีกแต่ว่าค่าก๋วยเตี๋ยวขึ้นมาเป็น50สมมติว่าคุณได้เงินเพิ่มมากขึ้นเป็นจาก100ก็เป็น120แต่ค่าก๋วยเตี๋ยวเพิ่มมากขึ้นเป็นชามละ50คุณก็สุดท้ายคุณซื้อได้แค่2ชามยังไม่ถึงครึ่งเลยเห็นไหมถึงแม้ว่ารายได้คุณขึ้นแต่ว่าเงินเฟ้อมันขึ้นเร็วกว่ารายได้คุณนี่คือผลที่เขาไปปรับค่าแรงขั้นต่ำเร็วเกินไปนะมันทำให้เสียหายมากแล้วอันนี้ภายในภายนอกนี่ความแข่งขันcompetitiveness ระหว่างประเทศไทยเพราะว่าเมืองไทยช่วงนั้นมันเมืองไทยช่วงนั้นหรือแม่ช่วงนี้ก็จะเป็นยังเป็นประเทศที่ขึ้นอยู่กับการส่งออกการส่งออกเราก็จะต้องได้สามารถผลิตสินค้าที่เราสามารถส่งออกแล้วได้กำไรถ้าเราส่งออกแล้วเราต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเขาก็ไม่ได้กำไรคราวนี้เขาจะทำยังไงโดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติไม่เฉพาะบริษัทข้ามชาติบริษัทประเทศไทยก็บริษัทที่คนไทยเป็นเจ้าของก็เขาจะทำยังไงเขาจะอยู่ประเทศไทยต่อไปไหมเขาจะถ้าเขาอยู่แล้วก็เปิดโรงงานไปเรื่อยๆแต่ก็ทำขายก็ไม่ค่อยได้ราคาก็ขึ้นแล้วก็ไม่สามารถจะส่งออกได้เพราะว่าไปแข่งขันกับใครไม่ได้เขาจะทำไงเขาก็ต้องหาทางอยู่รอดเขาก็ต้องย้ายไปที่ค่าแรงมันต่ำย้ายโรงงานไปที่พม่าบ้างไปที่เวียดนามบ้างไปที่ลาวไปที่เขมรบ้างเนี่ยมันทำให้อย่างที่อาจารย์เอ่ยถึงเมื่อกี้ว่ามีพวกนักลงทุนเมืองไทยที่ก็ไปเปิดการค้าหรือว่าไปเปิดโรงงานอะไรต่างๆประเทศอื่นมากมายมันทำให้นักลงทุนหนีไปหมดผลขึ้นค่าแรงพุ่งพรวดอันเนี้ยมองจากภายนอกผิวเผินแล้วเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้ามองในลักษณะนักวิชาการนักเศรษฐกิจแล้วก็ความเป็นจริงนักลงทุนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่ผิดพลาดนะฮะแล้วก็มีคนพูดถึงน้อยมากมันก็มีคนอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายเสื้อเหลืองนักวิชาการเขาพูดเยอะแต่ว่าฝ่ายเราไม่ค่อยฟังกันแต่อันนี้มันเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ได้และอันนี้ผมถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราทำผิดพลาดแล้วเราควรจะเอามาเรียนรู้และอันนี้เนี่ยมันเป็นผลทำให้มีการเคลื่อนไหวกปปส.ทำให้นักลงทุนเล็กๆน้อยๆเข้ามาสนับสนุนกปปส.ในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ทำให้อำนาจคนเสื้อแดงอำนาจประชาธิปไตยต้องล่อยด้อยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่าเราสูญเสียแนวร่วมที่เป็นนักลงทุนหรือเป็นนักเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่เล็กต่างๆที่ไปกระทบเขาอะใช่ไหมโดยเฉพาะในต่างจังหวัดบางทีเรานึกว่านักลงทุนในต่างจังหวัดทำไมไม่เป็นคนเสื้อแดงแต่จริงๆถ้าเรามองตารางผมนั่งมองตารางอยู่ในเนี้ยคือเขามีมติคณะออกมาเมื่อปี14ว่าเขาจะปรับประมาณมีวันที่17ตุลา2554อันนี้นะมันจะเป็นตารางออกมาคือพอมาถึงปี58เนี่ยมันจะขึ้นมาเป็น300ทั้งหมดฮะอันเนี้ยกฎหมายอันเนี้ยมันมีผลสูงแล้วปีนี้มันปี59เข้าไปแล้วใช่ไหมก็คือลองสังเกตว่าช่วงที่ประยุทธ์เข้ามาเป็นช่วงเกือบจะพีคของปัญหานี้ก็คือเราไปโทษประยุทธ์หรือไปโทษการปฏิวัติอย่างเดียวก็ไม่ได้เราควรจะมองตัวเองด้วยบางสิ่งบางอย่างเราทำอะไรที่มันผิดพลาดแล้วส่งผลทำให้ประชาชนเสียหายแล้วก็ทำให้บ้านเมืองเสียหายแล้วทำให้ประชาชนยากจนลงจริงอยู่เขาได้รายได้เพิ่มมากขึ้น300แต่ว่าข้าวของมันแพงมากกว่ารายได้ที่เขาได้ขึ้นมาอีกผลสุดท้ายก็คือมีกับแพ้กับแพ้เพราะว่านักลงทุนอย่างแซมซังนี่เขาแผ่นเลยเพ่นตั้งแต่ปีที่แล้วก็เพ่นเลยก็รู้ก็มองตารางก็ดูออกมันนอนคอมเพติทีฟคือทีวีเขาเครื่องหนึ่งเขาได้นิดเดียวเดี๋ยวนี้ที่นี่ซื้อทีวีเครื่องบะล่ำเลย300เหรียญเครื่อง3 43นิ้วอย่างดีเลย high definition เลยพวกนี้คือมันซื้อมันไม่คุ้มนะฮะมันไม่คุ้มเราต้องระวังเราทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเวลาจะทำอะไรต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะก็
ผมก็คงถูกด่าเรื่องนี้เพราะผมไปโจมตีน้องสาวแต่ว่าไม่ใช่โจมตีหรอกเพราะว่าจริงๆคือหวานคิดว่าเราก็มีความเห็นได้นะคะเพราะว่าจริงๆมันเหมือนจะแยกส่วนได้อะเราเหมือนจะแยกนโยบายเศรษฐกิจออกมาวิเคราะห์วิจารณ์เนี่ยโดยอิสระได้แต่ในความเป็นจริงก็คือมันแยกออกมาจากปัญหาทางการเมืองไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือโดยนโยบายเองเนี่ยอาจจะดีหรือไม่ดีโดยตัวมันเองนะฮะแล้วก็ส่งผลในทางเศรษฐกิจยังไงบ้างเนี่ยแต่มันก็ยังมีอีกปัจจัยหนึ่งก็คือวิกฤตการเมืองนี่แหละที่ทำให้การวิเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าเรียกว่ายยุทธวิธีนะฮะของยุทธวิธีหรือว่า strategy ต่างๆของฝ่ายบริหารเองเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะดำเนินไปตามปกติอ่ะอันนี้เราก็ต้องยอมรับนะฮะว่ามันก็เหมือนกับมันต้องเลือกอ่ะต้องเลือกระหว่างการที่เราจะได้ใจประชาชนหรือว่าจะได้ใจฝ่ายทุนอะไรต่างๆนะฮะมันก็คงเขาก็คงไม่ได้มาเอาใจแต่ประชาชนอะแต่ว่ามันก็พยายามจะถ้าเรียนมองนะฮะก็คือเหมือนกับว่าไอ้ประชาธิปไตยกินได้ที่เราได้ลิ้มรสกันไปเมื่อ5ปีสมัยรัฐบาลไทยรักไทยเนี่ยนะฮะพอมารัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยเขาก็พยายามที่จะให้เห็นว่าประชาธิปไตยกินได้โดยการตอนหาเสียงนี่ก็มีการประกาศนะฮะประกาศนโยบายอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมนะฮะแล้วพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็เดินหน้าพยายามที่จะทำให้ไอ้นโยบายที่ประกาศไว้เนี่ยให้ส่งผลโดยเร็วนะเพื่อที่จะ เรียกว่าให้มวลชนหรือประชาชนเนี่ยเห็นตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยกินได้นี่แหละแต่มันก็คือไม่ทันกันนะเพราะว่าพูดถึงระยะเวลา2ปีเนี่ยขณะที่ไอ้ทางฝ่ายเผด็จการราชาซึ่งก็ภูมิพลก็ป่วยจริงแล้วล่ะตอนนั้นนะฮะไม่ใช่ป่วยการเมืองเท่ากับสมัยตอนปี53ละคราวนี้มันป่วยจริงแล้วก็อาการก็เข้าโรงพยาบาลจริงแล้วคราวนี้มันก็ต้องมาถึงจุดสุดท้ายที่มันก็ต้องยึดอำนาจอยู่ดีเพียงแต่ว่ามันจะยึดกันอีตอนไหนหรือยึดด้วยลีลายังไงเท่านั้นเองนะฮะซึ่งพวกเราก็ไม่สามารถจะเอาไอ้นโยบายทางเศรษฐกิจเนี่ยเข้าไปยันแล้วก็ทำให้ประเทศนี้มันอยู่ในภาวะที่จะเดินต่อไปโดยกลไกประชาธิปไตยไปได้นานนะฮะก็ได้มาแค่นี้เพราะแต่ตอนที่อยู่ในประเทศนะคุณสุกิจเรียกว่าลุ้นกันทุกเดือนนะฮะ3เดือนไม่รอดนะยิ่งรักอะไรอย่างเงี้ย3เดือนไม่รอด6เดือนไม่รอดแน่ปีนึงไม่รอดแน่น้ำท่วมไม่รอดแน่คือมันเป็นภาวะอย่างนี้โดยตลอดนะมันเป็นความข่มขู่เราโดยตลอดว่าเผด็จการมันกลับมาแน่มันเอาเราแน่อะไรเงี้ยนะฮะทีนี้เราเองต่างหากก็ไม่สามารถจะเก็บเรียกว่าซ่อมไอ้ส่วนที่เสียหายไปจากปี53เนี่ยและรวบรวมกำลังพลแล้วก็จัดตั้งได้ทันเวลาแล้วก็ทำได้ก็มาได้แค่นี้นะอันนี้เราก็ไม่ได้มาออกตัวให้กันนะแต่คือพูดด้วยความเข้าใจแล้วก็เห็นด้วยว่านโยบายที่เราก็สามเราควรที่จะมีความเห็นเป็นอิสระได้นะคะพี่น้องว่าเราไม่เห็นด้วยกับนโยบายการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแบบพุ่งพรวดอันนี้เราก็พูดได้นะคะแต่ว่าก็มันต้องวิจารณ์นโยบายโดยตัวมันเองได้หรือแม้แต่บางคนอาจจะไม่เห็นด้วยกับนโยบายรับจำนำข้าวก็ได้นะคะแต่เราก็ไม่เห็นด้วยอยู่ดีกับการที่มันใช้อำนาจมากลั่นแกล้งอะไรต่างๆนี้เราไม่เห็นด้วยแต่ตัวนโยบายคนละเรื่องกันนะก็ต้องคุยกันได้ค่ะก็คือตอนนั้นเขาใช้นโยบายตอบโต้อำนาจที่เราเข้ามาเป็นรัฐบาลก็คือว่าก็เหมือนกับเพลงน้ำหยดลงหินนี่เลยให้หินก่อนไปเรื่อยๆค่ะเขาก็ใช้อย่างเงี้ยทีละนิด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 อันนี้ทางฝ่ายนู้นเขาโจมตีเราอยู่แล้วเขาเล่นน้ำเล่นน้ำท่วมเล่นอะไรเราก็รู้เขาเล่นอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมฮะแต่ว่ามันเขาเรียกว่าถ้าภาษาอังกฤษมันก็เรียกเป็น self inflicted wound ก็คือทำอะไรแล้วทำให้ตัวเองเสียหายเองผมมองกฎหมายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยผมมองก็เป็น self inflicted wound ผมไม่ใช่ไม่เห็นด้วยกับการขึ้นนะผมเห็นด้วยแต่ว่าการ implementation มันไวไปมันเป็นข้อผิดพลาดเพราะว่าเขาประกาศออกมาเนี่ยผมมีใบนั้นอยู่ข้างหน้าเลยเขามีมติ
มีมติคณะกรรมการค่าจ้างก็ออกวันที่17 ตุลา 2554นะฮะแล้วก็เขาจะทำจากวันนั้นมาจนถึงสุดท้าย1 มกราคม 58ก็จะขึ้นมาทุกจังหวัดจะขึ้นมาถึง300 บาทอันเนี้ยตอนนั้นพอผมอ่านแล้วผมก็ช็อกเพราะว่าผมอยู่ที่นี่มานานรู้ถ้าทำแบบนี้ทำแบบนี้ของที่นี่เนี่ยมันจะทำให้เศรษฐกิจโอ้โหตกเหวทันทีเลยเพราะมันไวเกินไปมันต้องคิดค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมันจะทำให้เพราะว่าคุณอย่าลืมสมมติว่ามีบริษัทในเมืองไทยอยู่ 50,000 บริษัทเนี่ยคุณทำอะไรก็ตามที่เขามองว่าคุณมีลักษณะที่เป็นปฏิปักษ์กับเขาเนี่ยเขาจะสามารถปิดบริษัทแล้วก็ย้ายออกไปที่ไหนก็ได้อย่างที่อาจารย์เอ่ยเขาจะไปที่ไหนก็ได้คือทุนเวลานี้มันฟลูอิดมันจะไปที่ไหนก็ได้เราต้องระวังแค่นั้นเองแต่ว่าผมว่าถ้าเราออกมาแล้วเรายอมรับความผิดพลาดเราจะได้แนวร่วมเข้ามาเพิ่มบางทีเราทำอะไรผิดนะถ้าเรามายอมรับผิดก็ไม่ใช่หมายความว่าเราทำไม่ดีเพียงแต่ว่าเราทำเร็วเกินไปก็บอกว่าแทนที่จะเป็น3 ปีเราก็ควรจะเป็น10 ปีแล้วค่อยๆปรับแล้วมันจะทำให้นักลงทุนก็สามารถปรับตัวได้แล้วมันก็ไม่เสียหายความเสียหายมันก็จำกัดแล้วอาจจะเป็น10 ปี 15 ปีอย่างเงี้ยที่น่าเจ็บปวดคืออะไรรู้ไหมคะคุณสุกิจว่าแม้แต่การพยายามที่รัฐบาลพรรคไทยรักไทยพลังประชาชนมาถึงเพื่อไทยเนี่ยก็คือรัฐบาลเดียวกันนี่แหละพยายามที่จะหานโยบายเนี่ยนะคะแล้วก็ทำให้นโยบายนั้นมันเกิดผลจริงเนี่ยให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนให้ทั่วทุกกลุ่มเนี่ยนะคะให้มากที่สุดเนี่ยนะแล้วก็นโยบายเนี้ยมันก็ได้ประโยชน์กับทางพี่น้องกับคนงานผู้ใช้แรงงานใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าLabor Union หรือสหภาพแรงงานก็ยังสนับสนุนรัฐประหารอยู่ดีอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดนะว่าไม่ว่ามันจะดีหรือมันอาจจะมีข้อบกพร่องหรือว่ามันมีผลเสียอยู่บ้างก็ตามเนี่ยนะฮะแต่มันก็เป็นเรื่องที่ย้อนแย้งมากในสังคมไทยที่ว่าในที่สุดเนี่ยคนที่เข้าอยู่ในสหภาพแรงงานเนี่ยนะฮะก็ยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายเผด็จการราชานะอย่างที่เรียกว่าไม่มองแยกส่วนเลยว่าถ้ามันเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันก็มีนโยบายที่พยายามจะยกระดับคุณภาพชีวิตนะฮะของพี่น้องผู้ใช้แรงงานอย่างจริงๆนะฮะอาจจะมีข้อบกพร่องหรืออะไรมันเป็นเรื่องที่ว่ามันก็ปรับเปลี่ยนหรือว่าต่อให้ไม่พอใจคุณก็ไม่ต้องเลือกเข้ามาอีกเทอมนึงแล้วก็ไอ้รัฐบาลอื่นเนี่ยมันก็จะต้องมาทำดีแข่งใช่ไหมฮะว่าไอ้รัฐนโยบายขึ้นค่าแรงแบบรวดเร็วแบบนั้นเนี่ยมันส่งผลเสียอะถ้ามาเป็นแบบนี้มันก็ต้องไปพยายามหาอะไรที่ดีขึ้นแต่กลายเป็นว่าสหภาพแรงงานในประเทศไทยนั้นจำนวนมากก็ยังสนับสนุนเผด็จการฝ่ายเผด็จการต่อไปแล้วก็ช่วยในการหนุนกับฝ่ายกปปสที่จะมาล้มประชาธิปไตยอันเนี้ยมันเจ็บปวดตรงเนี้ยไม่รู้จะพูดยังไงเขาคุมองค์กรแรงงานในประเทศไทยเขาคุมมานานหลายปีแล้วเขารู้นะฮะอันนี้เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงการเคลื่อนไหวทุนในประเทศส่งออกไปต่างประเทศอะไรลักษณะเนี้ยผมอยากจะพูดอีกทีหนึ่งทั้งรู้สึก2 อาทิตย์มาแล้ว2-3 อาทิตย์ผมพูดทีหนึ่งเราต่อสู้ประชาธิปไตยเราต่อสู้มานานเราต้องมามีการมาสรุปบทเรียนแล้วก็มาศึกษายุทธศาสตร์ยุทธวิธีเมืองไทยเวลานี้เนี่ยมันยุทธศาสตร์มันเปลี่ยนนะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวผมว่าตอนที่เราสู้ตอนแรกเนี่ยอำนาจสูงสุดมันยังอยู่ที่อำนาจกษัตริย์นะแต่ตอนนี้อำนาจในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยอำนาจในทุนในเมืองไทยโดยเฉพาะในทุนฝ่ายเจ้าหมายถึงในทุนที่ใช้คือพวกในทุนที่ดูแลทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะแล้วก็ในทุนที่จงรักภักดีกับเจ้าก็คือในทุนที่เป็นขี้ข้าเจ้าพูดง่ายพวกนี้จะมีอำนาจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในทุนที่จงรักภักดีจะมีอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆอีกไม่กี่ปีอีกในอนาคตอันสั้นๆเนี่ย
นายทุนพวกนี้จะมีอำนาจมากกว่าเจ้าอีกมากกว่าเจ้าในลักษณะไหนในลักษณะที่ว่าเจ้าเขาไม่สามารถเตะออกไปได้ถ้าเรามาสังเกตการใช้คนของฝ่ายเจ้านะฮะอย่างเราเคยพูดกันเสมอว่าได้มีอะไรพอใช้การในพลคนนี้มายึดอำนาจยึดเสร็จก็เตะออกไปแล้วก็ฆ่าทิ้งไปหรือไม่ก็เตะแล้วก็เอาขี้ฆ่าคนใหม่ขึ้นมาถ้าเป็นทหารเป็นอะไรเป็นนักวิชาการนี่เขาเปลี่ยนง่ายแต่ถ้าเป็นในทุนเขาจะเปลี่ยนยังไงถ้าเป็นกลุ่มทุนที่เขาจะต้องมาทำงานร่วมกันหรือว่ามาหาผลประโยชน์ร่วมกันเนี่ยเขาเปลี่ยนไม่ได้เขาไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงผมมาคิดนะคราวนี้ในทุนอะไรต่างๆเหล่านี้เขามีเงินมีอำนาจอำนาจเงินมันซื้อคนได้มันซื้อทหารได้มันซื้อได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เลยผมมองในอนาคตที่ไม่ไกลเนี่ยมันจะมีการถ้าเขาวิเคราะห์นะถ้าทางฝ่ายเจ้าเขาวิเคราะห์ เขาจะเข้าใจเลยว่า โทษทีฝ่ายที่จะเป็นศัตรูของเขาในอนาคตเนี่ยไม่ใช่ประชาชนประชาชนจริงๆแล้วในอนาคตอาจจะเป็นจุดสำคัญของการอยู่ในอำนาจของเขาก็ได้แล้วว่าฝ่ายที่จะมาแย่งอำนาจเขาอะไม่ใช่ทหารไม่ใช่ประชาชนแต่จะเป็นฝ่ายทุนแต่ว่าอาจจะไม่ทำโจงขึ้นมาแต่จะมีอินฟลูเอนซ์จะมีอำนาจอยู่เบื้องหลังสูงก็คือว่าเขานึกว่าเขาคุมทหารได้แต่ว่าถ้าในทุนให้ทหารสักหมื่นล้านพันล้านร้อยล้านเนี่ยเขาก็คุมทหารได้ทั้งหมดถ้าเจ้าเขาคุมทหารไม่ได้เขาก็ไม่มีอำนาจคราวนี้เขาจะมีอำนาจได้ยังไงเขาก็ต้องวิ่งมาหาประชาชนเวลานี้ผมมองไปถ้าฝ่ายเจ้าเขามองอันนี้ไม่ออกนะฮะอีกไม่นานเขาก็พังเพราะเขาจะไม่สามารถควบคุมได้แล้วก็ปัญหาเราจะไม่ใช่มาอยู่ที่เจ้าแล้วถึงช่วงนั้นปัญหาเราจะมีเผด็จการตัวใหม่ขึ้นมาก็คือเผด็จการที่หนุนโดยในทุนทุนเมืองไทยเวลานี้ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆทุกวันแล้วกลายเป็นทุนข้ามชาติไปแล้วกลายเป็นทุนที่รวมหัวกับทุนต่างประเทศด้วยซ้ำไปกลายเป็นทุนข้ามชาติไปแล้วมันเหมือนกับมอนสเตอร์ไปแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องระวังมากๆอันนี้ไม่ว่าเราจะการต่อสู้ของเราเนี่ยอย่าให้ชัยชนะของเราถูกขโมยไปโดยคนพวกนี้ถ้าเราจะสู้จริงๆเราอย่าไปโฟกัสแค่เจ้าถ้าเข้าใจยุทธศาสตร์ที่มันเปลี่ยนไปนะฮะเราอาจจะไปรวมกับเจ้าด้วยซ้ำไปแล้วให้เจ้าเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็อธิบายให้เขาฟังว่าคุณจะสามารถอยู่ในอำนาจได้ถ้าคุณมาเข้าอยู่กับฝ่ายประชาชนแล้วก็ให้ประชาธิปไตยอาจจะเป็นไปได้นะถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอำนาจเจ้าเป็นนายทุนด้วยนะคะไม่ใช่เจ้าแบบเป็นเจ้าเฉยๆนะเจ้าไทยเนี่ยใช่เจ้าเจ้าไทยนี่เจ้าไทยนี่มันทำธุรกิจด้วยนะทั้งการธนาคารทั้งอะไรค่ะแต่ว่าทุนเจ้าหรือว่าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มันไม่ใช่เป็นของกษัตริย์คนเดียวมันเป็นของระบอบกษัตริย์คนต้องแยกออกตัวกษัตริย์กับระบอบกษัตริย์มันไม่นั่นกันคือเราอย่าไปคุยที่ระบอบกษัตริย์ระบอบกษัตริย์นี่สู้ยากกว่าตัวกษัตริย์อีกแต่ว่าในทางกฎหมายตัวกษัตริย์มีอำนาจสูงกว่าทุกคนทั้งหมดคือความอยู่ได้ของตัวกษัตริย์เองเนี่ยถ้าเขาจะอยู่ได้ด้วยดีถ้าเขามาร่วมกับประชาชนในอนาคตแต่ว่าถ้าเขาไม่เข้ามาร่วมกับประชาชนเนี่ยเขาจะอยู่ไปเหมือนทาสกษัตริย์จะอยู่เหมือนเป็นทาสของระบอบกษัตริย์ซึ่งจะรวมหัวกับในทุนขี้ข้าแล้วก็จะพัฒนาเป็นในทุนข้ามชาติของประเทศไทยตัวกษัตริย์เองจะเป็นแค่เครื่องมือและเป็นคนใช้ให้ระบอบกษัตริย์ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นส่วนหนึ่งของระบอบกษัตริย์นะฮะคราวนี้ถ้าเราสามารถคุยกับกษัตริย์ให้เขาเข้าใจคือเมืองไทยนี่ถ้าเราสามารถคุยให้เขาเข้าใจว่าเขาไอความอันตรายของเขามันใกล้ตัวเข้ามาเขาตอนนี้ถ้าเขาคือเขาจะทำอะไรเขาก็ทำได้เพราะเขาอยู่เหนือกฎหมายเขาทำอะไรได้ทุกอย่างแต่ถ้าเขาจะเปลี่ยนอะไรสักอย่าง
ขาจะทำเขาจะมาอยู่ฝ่ายประชาชนและจะทำให้อำนาจของฝ่ายทุนนิยมทุนข้ามชาติที่จะมาบังคับเขาเนี่ยอำนาจมันจะตกทันทีโดยย้ายอำนาจมาให้ประชาชนและให้มีการเลือกตั้งไม่ให้มีอะไรอันนี้ผมมองว่ามันเป็นไปได้ถ้าเราอธิบายให้เขาเข้าใจดีๆมันเป็นไปได้เพราะว่าอันนี้มันคือสิ่งที่ฝ่ายเสื้อเหลืองนี่แหละเขาไปโน้มน้าวมวลชนนะฮะว่าเราต้องไปอยู่กับฝั่งเจ้านี่แหละเพราะเราต้องอยู่ฝั่งตรงข้ามกับทุนสามานนี่แหละนี่แหละที่เป็นปัญหาคือมันก็เป็นลวงโลกกันนะแต่ของเขาก็คือความลวงโลกว่ามันไม่ได้เป็นประชาชนแท้จริงอ่ะนะคะก็ที่สุดแล้วมันต้องสิทธิเสรีภาพมาก่อนละมั้งคุณสุกิจใช่ไหมคะเพราะถ้าเกิดว่าไม่มีสิทธิเสรีภาพเนี่ยการตัดสินใจในทุกมิติอ่ะไม่ว่าจะเรื่องของเศรษฐกิจสังคมการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เลยนะพูดถึงประชาชนไม่ได้เราต้องเอาให้ได้อยู่แล้วแต่ว่าเราอย่ามองข้ามเราอย่ามองข้ามยุทธวิธีที่เราจะทำได้บางทีเราเดินทางไปตรงๆเราก็เดินทางได้บางทีเราเดินทางอ้อมนิดหน่อยก็ได้แต่ว่าจุดหมายปลายทางเราต้องให้เด่นชัดแล้วก็ให้แน่วแน่ว่าสุดท้ายที่อำนาจจะต้องเป็นของประชาชนแต่ว่าเราใช้อันนี้เราใช้ความเป็นอันเดอร์ด็อกของเขาเป็นเราใช้อันนี้เป็นตัวต่อรองเพราะเขาจะต้องมาอิงเราคือเราต้องอธิบายให้เขารู้ว่าเขาจะต้องมาอิงอำนาจประชาชนเราไม่ใช่เอาตัวไปอยู่ใต้อำนาจเขานะมันไม่เหมือนกันเราฟังดีๆเราต้องแต่ว่าพวกค่ะพวกเสื้อเหลืองเนี่ยแกนนำหลายคนเนี่ยนะที่เขาออกมาเป็นอดีตฝ่ายซ้ายอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็คิดอย่างนี้แหละนะฮะที่เข้าใจเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยไม่ได้รักเจ้าหรอกจริงๆแล้วก็คือไม่เอาเจ้ามานานแล้วแล้วก็ยังไม่เอาเจ้าต่อไปแต่ก็คิดว่าจะไปรวมกันกับเจ้าก่อนนะเพราะว่าเจ้าเราไม่รวมอยู่แล้ว เราเนี่ยมันก็แล้วก็ถล่มนายทุนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็เป็นอย่างงี้มา10ปีแล้วนะที่เขาคิดอย่างงี้นะคะตอนนี้ก็เนี่ย อย่างกรณีรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาก็เริ่มออกมาขัดขากับทางทหารเริ่มออกมาเล็กๆแล้วแต่มันไม่รู้สิในความเห็นนะคิดว่าเราเอาแบบตรงๆจะดีที่สุดนะอันนี้แบบว่าเป็นความเห็นคนละด้านใช่ไหมคะแต่ว่าชอบตรงๆนี่แหละเอาเป็นว่าไม่เอาอะไรก็บอกมันไปตรงๆเลยว่าไม่เอากษัตริย์ไม่เอาอันนี้ขออนุญาตค่ะโอเคสมมติว่าอย่างที่อาจารย์หวานเราสู้ตรงๆเราไม่สนใจเราไม่ไปร่วมกับเจ้าเลยทั้งสิ้นเนี่ยเราก็สู้ไปเรื่อยๆเจ้าเขาก็พังเพราะว่าเขาคือพูดง่ายๆเขาจะต้องมาง้อเราถ้าเขาไม่มาง้อเราเขาพังเรามีแต่ได้กับได้คือถ้าเราไม่ไปยุ่งอะไรกับเขาเลยนะเราโจมตีอย่างเดียวแล้วเราชี้อย่างเดียวแต่ว่าเราต้องสู้ให้ถูกเราต้องสู้ที่ระบอบเราอย่าไปสู้ที่ตัวกษัตริย์ตัวกษัตริย์เป็นตัวแทนแต่ว่าเราต้องแก้ไขที่ระบอบทั้งหมดทั้งวัฒนธรรมทั้งอะไรทุกอย่างแล้วก็พวกญาติโกโหริเก้งมันทั้งหมดเราต้องแก้ทั้งหมดแต่ว่าที่ผมพูดมานี่ไม่ใช่หมายความว่าเราจะไปยินยอมกับเขาผมพูดมาเพราะว่าถ้าเขาทำแบบนี้เนี่ยเขาจะได้ประโยชน์ถ้าเขาไม่ทำเราก็ไม่เสียอะไรทั้งนั้นเราก็สู้ของเราไปเรื่อยๆแต่ว่าเราต้องรู้จักปรับยุทธวิธีไปว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะต้องมาสู้กับกลุ่มนายทุนแค่นั้นเองอย่าไปมองแต่กลุ่มเจ้าอย่างเดียวนายทุนอย่าคิดว่าแค่นี้เราจบก็คือฝากประชาชนเนี่ยภารกิจของเราเนี่ยนะคะมันเรียกว่าอีกยาวอ่ะพี่น้องนะใช่ไหมคุณสุกิจนะคะอันนี้เห็นได้จากอาจารย์จรัญของเราซึ่งแบบว่าไม่เคยหยุดต่อสู้เลยนะคะไม่กี่ยุคกี่สมัยเผด็จการรูปแบบไหนขึ้นมาอาจารย์ก็จะสู้ไปตลอดอ่ะอย่างเงี้ยก็ต้องเข้าใจเลยว่าเราไม่ได้จะหยุดแค่นี้นะคะค่ะใช่มันคงมีมาอีกอ่ะมันคงมานะไอ้คนที่มันได้อำนาจทางไหนก็ตามทางสังคมทางทุนทางการเมืองไปก็มันก็พยายามที่จะรักษาอำนาจถ้าประชาชนเรายังไม่สามารถจะมีพลังที่ไปคัดง้างกับไอ้กลุ่มชนคนกลุ่มน้อยขนาดนี้อย่างที่คุณสุกิจว่าเนี่ยไอ้ปัญหาของโลกที่ล่าสุดรู้สึกว่า62คน6คนรวย62คนใช่ไหมคะของโลกอ่ะที่มันรวย 90% ของความของรายได้เลยทั้งหมดน่ะของโลกนี้อ่ะนะไปกระจุกอยู่ที่แค่คน62คนของโลกอ่ะถ้าจำตัวเลขไม่ผิดนะคะอันนี้ยอมรับเลยว่ามันเป็นปัญหาที่มันตีคู่กันมาแต่เราถึงบอกว่าเราต้องเร่งเปลี่ยนระบอบ
แก้ไขตัวระบอบการปกครองให้ได้เร็วที่สุดเพราะเราจะต้องเผชิญกับปัญหาอีกหนักหนาสาหัสในโลกนี้ใช่ไหมคุณสุกิจใช่ไหมคะใช่ตอนนี้โลกที่ผมเคยมาพูดถึงNew World Order อะไรเนี่ยโลกมันกำลังจะเปลี่ยนตอนนี้ในทุนข้ามโลกเนี่ยสามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงสามารถควบคุมรัฐบาลเกือบจะได้ทุกประเทศทั่วโลกที่รวมถึงสหรัฐอเมริกาด้วยซ้ำไปก็การเลือกตั้งครั้งนี้ที่ผมให้ความสนใจกับคุณทรัมป์มากผมไม่ใช่ว่าไปเข้าข้างคุณทรัมป์แต่ผมมองว่าคุณทรัมป์เป็นคนเดียวที่ไม่มีส่วนเอี่ยวกับทุนข้ามชาติทุกคนที่เป็นคู่แข่งขันทั้งหมดเนี่ยมันไม่หนึ่งก็สองไม่สองก็สามมันจะต้องมีทุนข้ามชาติอยู่เบื้องหลังทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นเดโมแครตไม่ว่าจะเป็นรีพับลิกันแต่ว่าทรัมป์ไม่มีแล้วก็เช็คดูแล้วอะไรแล้วก็นโยบายของเขาเราก็มองออกว่ามันไม่มีมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าไอตัวนี้ลักษณะแบบนี้มันจะต้องเป็นผู้นำที่มีลักษณะชาตินิยมนิดนึงก็คือมาทำลายการโฆษณา One World Order ก็คือว่าเอาประเทศต่างมารวมหัวกันแล้วก็มีเผด็จการอยู่ตัวเดียวแล้วก็มาคุมประเทศอื่นๆหลายๆประเทศเป็นแล้วแต่ region หนึ่งแล้วสุดท้ายก็จะเป็นทั้งโลกอันนี้ถ้าเราเป็นนักประชาธิปไตยเราก็ต้องต่อต้านอันนี้เพราะมันเป็นเผด็จการอันนี้ที่ผมสักวันหนึ่งเมืองไทยมันจะพัฒนาไปในลักษณะนั้นเหมือนกันแต่ว่าเมื่อกี้ผมพูดถึงว่าเราจะต้องต่อสู้กับนายทุนด้วยไม่ใช่หมายความว่านายทุนทุกคนเนี่ยมันจะต้องเป็นนายทุนที่เลวเท่านั้นเองแต่ว่านายทุนดีก็เยอะเราก็ยังเหมือนที่เมื่อกี้คุณสุกิจพูดแล้วก็คือว่าเรายังต้องมุ่งนะจดจ่อไปที่ตัวระบบนั่นแหละใช่ไหมใช่อันนั้นตัวบุคคลนะคะใครเนี่ยที่อยู่ในเป็นส่วนหนึ่งของระบบและไม่ยอมที่จะให้อำนาจเป็นของประชาชนเนี่ยอันนั้นนะคุณก็จะเป็นตรงข้ามกับประชาชนละเพราะฉะนั้นเราจดจ่อที่ระบบอันนี้เห็นด้วยเลยเพราะว่าเวลาเรามองระบบบางทีเราก็เห็นตัวบุคคลด้วยแต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะแก้เปลี่ยนตัวบุคคลแล้วมันจะทำให้ระบบดีขึ้นโดยทันทีนะใช่ไหมคะมันก็เป็นพัวพันอยู่ตรงนี้ทีนี้คนไทยด้วยไงฮะคุณสุกิจการอยู่ภายใต้ระบอบกษัตริย์ระบอบภูมิพลเนี่ยเราถึงได้ใช้คำว่าระบอบภูมิพลบางครั้งนะฮะบางครั้งเราก็เปลี่ยนเป็นคำว่าภูมิระบอบภูมิพลเพราะว่าเขาพยายามเอาทุกอย่างเนี่ยไปไว้ที่ตัวบุคคลมันทำให้เกิดวัฒนธรรมอันนี้ขึ้นในสังคมไทยมากเลยที่เรายึดถือตัวบุคคลแม้แต่ขบวนการต่อสู้ของเราเนี่ยเราก็มีเรื่องการยึดถือตัวบุคคลเยอะนะฮะแต่ถ้าเปลี่ยนกษัตริย์คนใหม่ขึ้นมามันก็ไม่ใช่ระบอบภูมิพลไปแล้วมันก็กลายเป็นระบอบชื่อใหม่ไปชื่อใหม่แล้วก็เรียกเป็นระบอบกษัตริย์ดีกว่ามันก็ชัดไปเลยว่ามันเป็นระบอบกษัตริย์ไม่ว่าใครจะขึ้นมามันก็ขึ้นมาผมมองว่าคนต่อไปใครก็ตามที่จะขึ้นมาเป็นกษัตริย์เนี่ยจะเป็นขี้ข้าในทุนข้ามชาติมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อันตรายอันนี้มันจะเป็นอันตรายมากขึ้นเพราะว่าคนพวกนี้เขาจะพยายามให้มีอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆกษัตริย์จะถ้าเราเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยกษัตริย์องค์ต่อไปจะเป็นเผด็จการมากกว่าคนนี้อีกแล้วมันจะเป็นเผด็จการโจงครึ่มด้วยเพราะว่ามันจะรวมหัวกับนายทุนแล้วมันจะบังคับอะไรต่างๆนานาได้หลายอย่างมันจะเลวร้ายกว่านี้ด้วยซ้ำไปเพราะอย่าลืมนะองค์นี้ขึ้นมาเนี่ยนายทุนกลุ่มนี้ยังเป็นแค่คนจีนจนๆอยู่นะตอนที่เขาขึ้นมาคือกษัตริย์เขามาก่อนคนพวกนี้เยอะคนจีนที่ขึ้นมาเป็นผมไม่อยากจะเอ่ยคนจีนคือคนที่ร่ำรวยขึ้นมาตอนนี้ที่ร่ำรวยมหาศาลที่อยู่เมืองไทยเป็นทุนข้ามชาติขึ้นมาเนี่ยแต่ก่อนเขายังกระจอกอยู่เดี๋ยวนี้เขาร่ำรวยมากเพราะฉะนั้นเขาธุรกิจเขาเติบโตมาภายใต้ระบอบกษัตริย์ซึ่งองค์นี้เป็นกษัตริย์อยู่แต่ว่าถ้าเป็นองค์หน้าเนี่ยก็จะไม่ค่อยสนใจคือความเคารพมันจะไม่มีเหมือนองค์นี้อีกอย่างหนึ่งมันจะทำให้พวกทุนเหล่านี้มันเหิมเกริมมากคือเวลาเราสู้เราจะมีศัตรูเอกแล้วเราจะมีศัตรูโทเราต้องเข้าใจถ้าเราสู้แต่ศัตรูเอกพอเราได้ศัตรูเอกปั๊บแล้วเราพอมาสู้เราได้รับชัยชนะเราก็เหนื่อยล้าพอเราเหนื่อยล้าปั๊บเราลืมไปไอ้ศัตรูโทที่มันก็มองอยู่ข้างๆมันก็ออกมาตีเราเปี้ยงหนึ่งก็ช่วงนั้นเราอ่อนแออยู่แล้วมันก็ยึดอำนาจกลับเข้าไปอีก
เราสู้แทบตายมันถูกมันยึดอำนาจไปเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจถ้าจะสู้ก็ต้องนั่นต้องมองให้ออกโอเคครับวันนี้ก็รบกวนวันนี้ก็ได้คุยกันเอาแต่แจ้งข่าวด้วยนะคะว่าล่าสุดนั้นสิรินธรนะฮะซึ่งก็น่าจะเป็นตัวแทนของระบอบถึงแม้ว่าจะเป็นเบอร์10หรือว่าเป็นเบอร์10ครึ่งก็ตามเนี่ยนะคะแต่ยังไงสิรินธรเนี่ยเป็นตัวแทนของระบอบกษัตริย์ของยุคสมัยนี้นะคะแน่นอนเขาไปจีนแล้วก็ต่อจากนั้นไปคีร์กีสถานนะคะรู้สึกคุณสุกิจเคยพูดถึงประเทศนี้อยู่บ้างแล้วก็จะไปลิทัวเนียนะคะแล้วก็จะไปที่ฝรั่งเศสนะคะยาวเลยนะคะเนี่ยค่ะสิรินธรแล้วก็ไปเนี่ยลีลาเนี่ยออกไปในทางไปพบกับถึงประธานาธิบดีต่างๆแล้วก็พูดเรื่องนโยบายของประเทศไทยด้วยไม่ใช่หน้าที่เลยนะเป็นแค่ราชวงศ์คนหนึ่งเท่านั้นเองไม่ได้เป็นรัฐทายาทอะไรด้วยแต่ไปพูดเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านนั้นด้านนี้นะคะเป็นประธานาธิบดีเลยหรือไงก็ไม่รู้ไม่ไหวเลยประเทศไทยเละเทะค่ะก็งานที่ตัวเองจะต้องทำอยู่แล้วก็ไม่ทำแล้วก็ไปล่านไปเรื่อยคือไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาไปไอคนไทยก็เมื่อกี้ผมพูดไงเฉพาะแล้งเที่ยวนี้อ่ะมันมีผลเกือบ 1% ของ GDP คิดดูแล้วกันมันจะเป็นไปรู้กี่ล้านไปมันจะกระทบคนขนาดไหนคือเขาตลอนไปทั่วแล้วก็จะมาให้คนรักผมว่ามันก็มองออกอ่ะยิ่งมองออกเนี่ยเขาทำผิดพลาดเขาไม่สร้างบารมีคือบารมีเขาอาจจะมีแค่พวกนายร้อยจปร.แค่นั้นเองที่เขาเคยเป็นครูแต่ว่าเขาไม่สร้างบารมีในประชาชนจริงๆเดี๋ยวมันจะมาตีกลับตอนช่วงหลังเพราะตอนนี้ถ้าเขาอยู่ประเทศแล้วก็สร้างบารมีทำตัวให้มีประโยชน์กับประเทศชาติกับประชาชนมันจะดีกว่าแต่เขาทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยผิดพลาดหมดมันไม่เหมือนสมัยพ่อเขาสมัยพ่อเขาเข้าใจพ่อเขาสังเกตหลังๆเขาไม่ออกนอกประเทศเลยเห็นไหมแล้วเขาก็มีโครงการทำนู่นทำนี่อะไรไปเลยอย่างน้อยมันก็เป็นภาพพจน์ที่คนเขานึกว่าทำเพื่อประชาชนจริงๆก็ไม่ได้ทำเพื่อหรอกแต่มันก็มีภาพพจน์ออกไปแบบนั้นแต่ว่าลูกนี่ไม่มีภาพพจน์เลยไม่ได้สร้างภาพพจน์เหมือนพ่อเพราะฉะนั้นบารมีไม่มีเขาลืมเรื่องพวกนี้แล้วจะมาสร้างตอนนี้มันทันไหมมันไม่ทันแล้วของแบบนี้มันต้องสร้างตลอดชีวิตไม่ว่าใครขึ้นมานะไม่ว่าจะเป็นคนผู้หญิงคนผู้ชายขึ้นมาเนี่ยเขาจะเป็นกษัตริย์ที่อ่อนแอที่สุดแล้วจะต้องมาอิงกับในทุนข้ามชาติถ้าเขาไม่ระวังอย่าลืมนะราชวงศ์มันเปลี่ยนได้อย่าลืมเพราะฉะนั้นเขาไม่จำเป็นจะต้องทำลายระบอบกษัตริย์หรอกเพราะว่าในทุนเพราะเขาสามารถใช้ระบอบกษัตริย์มาเป็นเครื่องมือเขาแต่ว่าเขาก็ไปหากษัตริย์ที่มาทำงานให้เขามาคุมผลประโยชน์ของเขาเขาอาจจะลืมไปว่าราชวงศ์มันเปลี่ยนได้ดูตัดสินมหาราชตัดสินดูที่ว่ายังโดนฆ่าทิ้งเลยแล้วก็เอาธงด้วงขึ้นมาแต่อันนี้มันไกลแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องมองอะอย่างที่ผมเคยพูดมองข้างหน้ามองข้างหลังมองข้างบนมองข้างล่างแต่เป็นสิ่งที่มันต้องเอามาดิสคัสกันต้องเอามาพูดคุยกันมันเป็นไปได้พูดคุยกันแบบเปิดใจกว้างนะฮะค่ะก็วันนี้ก็โอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณสุกิจมากๆเลยค่ะที่ได้มาพูดคุยนะคะพี่น้องแล้วได้หลายมุมนะเราพูดเรื่องเศรษฐกิจไปเรื่องนโยบายของรัฐบาลในภาวะภายใต้ภาวะวิกฤตการทางการเมืองนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของการต่อสู้นะคะเพื่อเปลี่ยนแปลงระบอบของประเทศนะคะวันนี้ขอคุณคุณสุกิจมากๆเราก็เจอกันวันเสาร์หน้านะคะครับครับวันเสาร์หน้าครับค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังทุกคนนะครับแล้วมีคำถามอะไรโพสต์มาทางด้านล่างของ YouTube นะแล้วผมจะเข้าไปตอบนะครับโอเคครับสวัสดีครับทุกท่านขอบคุณมากครับค่ะค่ะพี่น้องคะนะคะปิดไมค์ผิดตัวค่ะคุณสุกิจทรัพย์อเนกสันติค่ะวันนี้นะคะเราได้แหมพูดแล้วก็มันได้มีการถกเถียงกันด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาของวิกฤตการเมืองไทยนะคะสังคมเศรษฐกิจ
มันพัวพันกันไปหมดนะฮะที่สำคัญนั้นดิฉันเนี่ยความเห็นนะเอามันตรงๆนี่แหละพี่น้องนะฮะเอาให้มันลงให้ได้นี่แหละรวมพลังของพวกเรานะฮะจะเป็นแบบมดแดงล้มช้างแบบด็อกเตอร์เพียงดินนะฮะหรือว่าจะด้วยอุปมาอุปไมยแบบไหนก็ตามนะคะที่สำคัญนั้นคือพลังของพี่น้องประชาชนเราต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวค่ะพลังของเราต้องเห็นที่ตัวมองนะฮะจดจ่อไปที่ตัวปัญหาให้ได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนยุทธวิธีนั้นเอาค่ะตามสะดวกค่ะใครจะทิ่มแทงมันตรงจุดไหนนะฮะเอากระหน่ำกันเข้าไปค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามาร่วมกันอบอุ่นนะฮะหนาแน่นนะคะท่ามกลางวันหยุดใกล้ๆช่วงสุดช่วงท้ายของวันหยุดแล้วนะคะพี่น้องหลายคนที่กลับบ้านไปต่างจังหวัดนะคะจะต้องเดินทางหลายคนก็ทยอยเดินทางกลับมาฮะไปที่ที่ทำงานนะฮะเมืองที่ทำงานกันเรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนใหญ่ก็มากรุงเทพนะฮะแล้วก็อีกหลายๆเมืองใหญ่ๆที่เราไปต้องไปอาศัยอยู่เพื่อทำงานนะคะก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันเที่ยงๆนะคะกับรายการชี้ผิดชี้ถูกโดยคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณเลขาธิการองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยค่ะแล้วก็ตอน1 ทุ่มนะคะเป็นรายการพิเศษคุยกับจันยายิ้มประเสริฐในหัวข้อทัศนคติของประยุทธ์อันตรายกว่าที่คิดนะคะ เราต้องมาฟังกันนะคะเพราะว่าเรากำลังพูดถึงโลกทัศน์นะของพวกเผด็จการนั้นมันฝังอยู่ในสังคมไทยกันยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวก็วันอาทิตย์มาเจอกันค่ะแล้ววันจันทร์มีรายการพิเศษนะคะคุยกับคุณแอนนอร์แมนค่ะท่านเป็นคนหนึ่งนะคะที่เรียกร้องให้ปล่อยนักโทษการเมืองนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักโทษ112นั้นนะคะคุณแอนนั้นก็ร่วมเรียกร้องแล้วก็ไปยืนถือป้ายนะคะที่ในการประชุม UN ที่นายประยุทธ์ไปเมื่อปีที่แล้วด้วยนะคะหลายท่านจำได้หลายท่านจำไม่ได้นั้นให้ไปที่สถานีแบมบูเน็ตเวิร์กนะคะเรานำคลิปที่คุณแอนนั้นให้สัมภาษณ์นะคะคุณสัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์กับคุณจอมเพชรประดับที่หน้า UN ด้วยนะคะว่าทำไมนะคะถึงได้ เรียกร้องให้ปล่อยนักโทษการเมืองไทยนะคะก็วันจันทร์ค่ะเตรียมพร้อมนะคะคุณแอนจะพูดภาษาไทยแล้วก็เราถ้าตรงไหนนี่ภาษาไทยขาดบ้างนะคะเราก็อาจจะสลับเป็นภาษาอังกฤษนะคะพี่น้องคงจะเป็นรายการที่สนุกไปรูปแบบหนึ่งนะคะอย่าลืมมาเจอกันนะคะก็ช่วงเวลาก็น่าจะเดี๋ยวลองเดี๋ยวที่ฉันแจ้งอีกทีนะสำหรับเรื่องเวลานะคะว่าตอนไหนดีนะคะแต่ยังไงนั้นเป็นวันจันทร์กันแน่นอนค่ะวันนี้นะคะก็ลาพี่น้องไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านมีกำลังใจในการต่อสู้นะคะค่ะก็เจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ